ใครที่เปิดพัดลมอยู่ช่วยหันพัดลมออกจากลำโพงหน่อยสวัสดีค่ะท่านผู้พันจากกระบี่ค่ะไหนกระบี่ฮะกระบี่เลยคนนี้ชื่ออะไรนะกระบี่สวัสดีค่ะกระบี่ชื่ออะไรครับกระบี่พี่แหม่มค่ะแหม่มที่เคยคุยกับผมใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะเนาะงานนี้จะทำไม่ได้ค่ะจ้าเยี่ยมมากเลยค่ะก็แหม่มก็หาคนมาเข้าซูมวันละ10 คนก็พอวันนี้น่าจะเข้า2 คนนะคะพอฟังจบปั๊บ10 คนสมัครเลยจบเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะเมื่อก่อนแกนนำนี่คนเขาทำได้ภายใน1 เดือนนี่ก็ภูมิใจแล้วนะตอนนี้สูตรแกนนำเราโอ้ทำได้2-3 วันเองนะครับบางท่านนี่วันสมัครวันนี้พรุ่งนี้แกนนำแล้วนะฮะอันนี้ทำกันได้แล้วล่าสุดผู้พันออกแบบให้แกนนำไทยทำจบภายใน1 ชั่วโมงว้าวมาเข้าตั้งแต่เนี่ยซูมเริ่มนี่แหละโอ้สมัครพร้อมกันเลย10 คนโอ้นะไปทำอะไรกันมากมายเนาะคนเราฟังกันนิดเดียวก็รู้แล้วผมขออนุญาตเป็นความรู้นะพวกเราอาจจะไม่รู้ว่าการดูหน้าเพื่อนๆให้เลื่อนจอได้อะทุกคนทำพร้อมกันแตะไปที่โทรศัพท์ตอนนี้แล้วสไลด์ไปทางด้านซ้ายสไลด์ไปด้านซ้ายคุณจะเจอเพื่อนคุณเห็นไหมครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้ววิธีกลับก็คือมันจะมีปุ่มข้างล่างอ่ะเป็นจุดๆเล็กๆแตะมาจุดที่2เดี๋ยวก็กลับมาหน้าเดิมได้แล้วเล่นครับอย่ากลัวมันนะครับเราจะได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเรานะครับโอเคว่าไงคะคุณทิพย์ทิพย์ภูพันครับผมจากเกาะภูเก็ตนี่คุณดนิกผมก็ชาวเกาะเหมือนกันนะครับชาวเกาะนะโอเคเลยดูดีทุกคนเลยตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วครับ17:57ครับมีเวลาทักทายกันอีก3 นาทีครับตอนนี้เช็คยอดนิดนึงเท่าไหร่แล้วครับ114 ท่านครับครับแหมย้ายเสียชื่อเมื่อวานนะเมื่อวานทำสถิติไว้ดีมากเลยเท่าไหร่นะเมื่อวาน172ครับโอ้โหถล่มทลายขอเสียงสุพรรณหน่อยครับสุพรรณวันนี้มากี่ทุกมากี่คนสุพรรณสู้ๆสุพรรณสู้ๆอยู่นี่ค่ะอยู่นี่นนท์บุรีก็มานะรู้มาโดนอยู่สวัสดีครับมีไหมจากปทุมธานีครับคลองหลวงครับปทุมธานีนะวิชัยปทุมธานีครับโอ้เยี่ยมเลยนะครับอยู่ตรงไหนนะสวัสดีค่ะซินดี้ระพีรัตน์บางบัวทองค่ะบางบัวทองอ๋อใกล้กันนะฮะสวัสดีครับสมาชิกบางบัวทองผมก็อยู่บางบัวทองครับอ๋อเหรอคะยินดีค่ะซอยกรมที่ดินครับพี่สวัสดีค่ะผู้พันอาจารย์หนึ่งนนทบุรีค่ะสวัสดีครับอาจารย์นนท์โอ้นะครับที่เดียวกันนะครับผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะเชิญตอนนี้เราจะนำพาท่านอยู่เข้าสู่พื้นที่สีส้มแล้วฮะวัดดีวัดดีสวัสดีพี่แสนโอ้กำแพงเพชรนะครับเฮ้ยคนกำแพงก็มาด้วยเลยวันนี้นี่สวัสดีครับแสนสวัสดีครับทางอีสานทางอีสานแบบเพื่อนเราอ่ะพร้อมหรือยังคนกำแพงพร้อมหรือยังพิษณุโลกมาแล้วอีสานมาแล้วค่ะสุรินทร์ค่ะทารินสวัสดิ์ค่ะโอ้สุรินทร์ค่ะค่ะสวัสดีกับท่านผู้พันโอ้ยสาวสุรินทร์ก็มาสาวสุรินทร์ก็มาพี่แอลแอลอ๋อวันนี้โคราชมาหลายท่านแล้วสาวสุรินทร์สาวสุรินทร์สวัสดีค่ะสาวสุรินทร์มาคนเดียวนะคะเดี๋ยวไปสร้างให้มีเยอะๆครับดีเจหนูค่ะขอบคุณค่ะมาด้วยครับท่านอมรสวัสดีครับสวัสดีเอที่ผมคุยด้วยเมื่อเย็นไม่รู้เข้ามาในซูมหรือเปล่าครับพี่ดีเจหนูก็ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวก็ผมไล่ดูครับน่าจะเข้าครับอ๋อสวัสดีด้วยนะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจทีเดียวนะฮะเราทำเอ็มสามกันเมื่อเย็นนะฮะเป็นคำถามที่ดีฮะน่าสนใจนะครับก็ถ้าเชื่อว่าถ้าเกิดพี่เขาสามารถเข้ามาฟังในซูมไม่ได้มันก็จะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับเพราะถ้าเราคุยกันคน2คน3คนมันก็ได้ภาพแบบหนึ่งได้ข้อมูลแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าเข้ามาในบรรยากาศแบบนี้โดยเฉพาะมาฟังจากปากท่านประธานเองเนี่ยเพราะว่าสบายใจได้เชื่อมั่นได้ 100% นะครับสวัสดีค่ะวันนี้มีคนใหม่เข้ามานะคะเมื่อวานก็เข้าค่ะโอ้เยี่ยมเลยครับพี่โยจ๋า
จ้าของโรงงานเป็นยังไงบ้างเขาก็แฮปปี้ดีค่ะแต่ตอนนี้งานเขายุ่งมากเลยค่ะเขาเป็นเหมือนดาราแล้วตอนนี้แต่ตอนนี้ผู้พันคะมีร้านยานะคะจากตลาดน้ำเข้ามาเขาโอเคไฟแรงค่ะวันนี้พาคนใหม่เข้ามาในซูมด้วยค่ะผมเชื่อมั่นเลยถ้าโยตัดสินใจต้องสำเร็จแน่นอนก็สำหรับเพื่อนใหม่ๆนะครับที่ชมอยู่ในซูมแล้วก็ที่ชมผ่าน Facebook นะครับอันนี้เราอยู่ในบรรยากาศห้องประชุมของแพลตฟอร์ม Butter Smart นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเทคโนโลยีตัวนึงที่ชื่อว่าบล็อกเชนนะท่านอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวท่านผู้พันจะมีอะไรเกินก่อนไหมครับจะได้เริ่มสำหรับคนใหม่ๆจะได้ท่านผู้พันขออภัยผมกดปิดไมค์หมดขอท่านผู้พันเปิดไมค์ครั้งครับผมก็ขออนุญาตกลับไปทวนเรื่องไม่ได้ยินเลยค่ะ อาจารย์หนึ่งขึ้นในนี่ได้ไหมครับขึ้นบทพูดได้ไหม632 632เดี๋ยวสักครู่นะครับนะครับไม่ได้ดูกันนานไม่ได้เตรียมไว้ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราหาเร็วๆดูนะครับ632ก็คือถ้าผมพูดคำว่า632อยากให้พวกเราแยกให้ได้ว่า6คืออะไร3คืออะไรและ2คืออะไรโอเคเจอแล้วครับนะครับ6คือ6ขั้นตอนในการที่เราจะคุยนะครับขั้นตอนที่1วันนี้เราจะคุยเรื่องบล็อกเชนบล็อกเชนคือเทคโนโลยีที่มาต่อยอดอินเทอร์เน็ตขั้นตอนที่2ก็คือคุยกันว่าสมมติว่าคุณต้องพายเรือระหว่างทวนน้ำตามน้ำเนี่ยเลือกอะไรนะจบละสองข้อละสามเทคโนโลยีก็เหมือนกันอันนี้สำคัญนะอันนี้ท่องหน่อยเทคโนโลยีก็เหมือนกันถ้าเรารู้ว่าอนาคตมันอยู่ตรงไหนแล้วเราไปดักทางไว้ก่อนได้เราก็รวยได้นะครับต่อไป4วันนี้ย้ำอีกทีวันนี้เราอยู่ในยุคอินเทอร์เน็ตยุคต่อจากยุคอินเทอร์เน็ตคือยุคบล็อกเชนนะ5ก็เริ่มเปิดตัวบริษัทบาเทอร์สมาร์ทบาเทอร์เนี่ยนำไอเดียบล็อกเชนมาออกเขาเรียกนำไอเดียบล็อกเชนมาสร้างโลกใบใหม่ไม่ใช่เงินนะครับจะติดว่ามาออกเหรียญ นะฮะมันก็ใช่อ่ะแต่จริงๆคือมาสร้างโลกใบใหม่ไม่ใช่เงินนะครับถ้าไอเดียนี้โปรเจกต์นี้เป็นประโยชน์กับคุณนะคุณสนใจไหมอย่างเงี้ยนะครับขอเวลา3นาทีนะครับเอาละคำว่า6ปิดครับปิดได้เลยนะครับ6หมายถึง6ขั้นตอนในการที่จะนำเสนอแผนการตลาดก่อนที่เราจะกดแผนการตลาด3นาทีบวก2นาทีเท่านั้นเองฉะนั้นให้รู้ไว้ในใจว่า6 3 2ถ้าเราทำตามขั้นตอนนี้โอกาสสำเร็จสูงนะครับอันนี้ถ้าเราเกิดพยายามขึ้นต้นไม่ถูกเขาก็ซักมันก็มั่วแล้วก็อธิบายอย่างเงี้ยยิ่งใครพูดแผนแบบเฮ้ยเราต้องพูดแผนตั้งชั่วโมงนึง2ชั่วโมงเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเรามาผิดทางแล้วเราอาจจะใช้ความสามารถเราเยอะไปละจริงๆให้มันนึกว่าการพูดแผนง่ายแค่กดปุ่มการนำเสนอง่ายแค่กดปุ่มแล้วก็ให้เขานึกเสมอว่าอะไรที่ใช่มันก็ใช่อะไรที่ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ไม่ต้องคิดเยอะนะครับผมว่าอาจารย์หนึ่งเริ่มเลยครับครับผมควร6ข้ออีกสักรอบหนึ่งนะฮะสวัสดีเพื่อนใหม่ๆนะครับอันนี้เราจะสื่อสารกับเพื่อนใหม่ในช่วงเบื้องต้นก่อนนะครับ10นาทีแรกเนี่ยของการซูมทุกวันเนี่ย10นาทีแรกจะเป็นการสื่อสารกับเพื่อนใหม่ๆของเราที่เข้ามาครั้งแรกนะครับก็จะบอกเพื่อนใหม่ว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องบล็อกเชนบล็อกเชนคือเทคโนโลยีที่มาต่อยอดอินเทอร์เน็ตสมมตินะฮะคิดตามผมเล่นๆถ้าเราต้องพายเรือระหว่างพายเรือทวนน้ำกับพายเรือตามน้ำถ้าคุณเลือกได้คุณจะเลือกอะไรเทคโนโลยีก็เหมือนกันครับถ้าเรารู้อนาคตเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วเราไปดักทางมันไว้ก่อนได้เราก็รวยได้วันนี้เราอยู่ในยุคอินเทอร์เน็ตครับยุคต่อจากยุคอินเทอร์เน็ตคือยุคบล็อกเชนบริษัทบัตเตอร์สมาร์ทเนี่ยนำไอเดียบล็อกเชนมาสร้างโลกใบใหม่ไม่ใช่เงินครับถ้าโปรเจกต์นี้มันเป็นประโยชน์กับคุณสนใจไหมครับขอเวลา3นาทีดูคลิปนี้ด้วยกันครับเดี๋ยวนะฮะปึ๊บเดี๋ยวขยับปิดเสียงทุกท่านนะครับบาเทอร์สมาร์ทสร้างโลกใบใหม่ไม่ใช่เงินเราใช้หน่วยในการบันทึกทางบัญชีที่เรียกว่า point และ big point 1 point เท่ากับ1บาทราคาคงที่แต่ big point ต่างกันราคาเหรียญ big point จะขยับสูงขึ้นตลอดเวลา big point และระบบบล็อกเชนในการออกเหรียญอาจารย์หนึ่งครับครับผมบล็อกเชนคืออะไรนะบล็อกเชนดีกว่าบล็อกเชนคือที่ทั้งหมดเลยทีเทคโนโลยีที่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตทุกท่านนะครับอย่าเพิ่งเปิดไมค์ขึ้นมาช่วงนี้นะครับโอเคปิดทุกท่านแล้วโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มคลิปนี้อีกครั้งนึงนะครับเพื่อนใหม่เดี๋ยวตั้งใจอีกรอบนึงครับ3นาทีครับบาเทอร์สมาร์ทสร้างโลกใบใหม่ไม่ใช้เงิน
เราใช้หน่วยในการบันทึกทางบัญชีที่เรียกว่า point และ big point 1 point เท่ากับ1บาทราคาคงที่แต่ big point ต่างกันราคาเหรียญ big point จะขยับสูงขึ้นตลอดเวลา big point ใช้ระบบบล็อกเชนในการออกเหรียญบล็อกเชนคืออะไรบล็อกเชนคือเทคโนโลยีที่มาต่อยอดอินเทอร์เน็ตเราขอแบ่งเทคโนโลยีออกเป็น4ยุคยุคที่1มนุษย์เกิดมาไม่มีคอมพิวเตอร์ยุคที่2ยุคคอมพิวเตอร์ยุคที่3ยุคอินเทอร์เน็ตและยุคที่4ยุคบล็อกเชนอินเทอร์เน็ตกับบล็อกเชนต่างกันอย่างไรอินเทอร์เน็ตเก็บความลับความปลอดภัยไม่ได้แต่บล็อกเชนเก็บได้ถ้าวันนี้คุณส่งรูปภาพด้วยอินเทอร์เน็ตรูปภาพของคุณจะถูกก๊อปปี้กันไปเรื่อยแต่ถ้าคุณส่งรูปภาพด้วยระบบบล็อกเชนรูปภาพรูปนั้นจะมีรูปเดียวในโลกแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรไม่ได้เลยดังนั้นเขาจึงนำระบบบล็อกเชนไปทำเรื่องสำคัญเช่นธนาคารกสิกรเอาระบบบล็อกเชนไปออกหนังสือค้ำประกันแบงค์หลายประเทศเอาระบบบล็อกเชนไปทำโฉนดที่ดินเมื่อ10ปีที่แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อซาโตชิเอาระบบบล็อกเชนไปออกเหรียญชื่อบิตคอยเป็นเงินดิจิตอลสกุลแรกของโลกเกิดขึ้นในปีคศ2009ผลิตโดยซาโตชินากาโมโตะใช้ระบบบล็อกเชนในการออกเหรียญมีจำนวนจำกัด21ล้านเหรียญทำเพิ่มไม่ได้ราคาเริ่มต้นเพียงแค่เหรียญละ10สตางค์เมื่อโลกต้องการก็มีราคาสูงขึ้นปัจจุบันบิตคอยน์มีราคาไปมากกว่าเหรียญละ1ล้านบาทจุดอ่อนของเหรียญบิตคอยน์มีเรื่องเดียวคือมีราคาผันผวนขึ้นลงตลอดเวลาบาทเทอร์สมาร์ทนำแนวความคิดนี้มาออกเหรียญเองชื่อ Bitcoin คือเหรียญรางวัลเพื่อส่งเสริมการตลาดใช้ระบบบล็อกเชนในการออกเหรียญมีจำนวนจำกัด21ล้านเหรียญเท่ากันเหรียญ Bitcoin ห้ามขายมีไว้แจกเท่านั้นข้อดีของเหรียญ Bitcoin มีราคาขึ้นเพียงอย่างเดียวไม่มีลงทุกครั้งที่มีสมาชิกเพิ่มขึ้น1คนราคาเหรียญ Bitcoin ก็จะเพิ่มขึ้น20สตางค์บาทเทอร์สมาร์ทเรามีกฎ3ข้อ1ต้องเป็นสมาชิกที่ดี2. ห้ามขายสินค้าเกินราคาเงินสด 3. เต็มใจรับพอยต์และบิตคอยน์ 100% การเริ่มต้นคงง่ายจ่ายค่าสมัครเพียงครั้งเดียวคุณจะได้ใช้แพลตฟอร์ม Battle Smart ฟรีไม่มีรายเดือนไม่มีรายปีไม่มีค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนช่วงนี้พิเศษสมัครเพียงแค่ 1,700 บาทราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วรับฟรีทันที 10,000 พอยต์ Battle Smart สร้างโลกใบใหม่ไม่ใช้เงินเพื่อนๆใหม่อาจจะสงสัยนะครับแล้วเราสร้างโลกใบใหม่มีโลกใบใหม่ไม่ใช่เงินเราจะใช้อะไรเราใช้พอยต์กับบิตคอยน์ครับแล้วเราก็ไม่ได้เพิ่งเริ่มด้วยเรากำเนิดมาเกือบจะครบ4ปีแล้วเรามีตัวอย่างงานครับที่เราใช้พอยต์กับบิตคอยน์แลกเปลี่ยนกันล่าสุดเราจัดไปเมื่อต้นเดือนเมษาที่ผ่านมาวันนั้นวันเดียวเราแลกเปลี่ยนกันไปถึง86ล้านนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันครับว่ามันสุดสุดครับอาจารย์หนึ่งครับครับผมเสริมนิดนึงพวกเราสังเกตไหมครับว่ามันแค่3นาทีจริงๆครับฉะนั้นถ้าเราขึ้นต้นดีแล้วให้เขาชม3นาทีเนี่ยเขาจะเกิดไอเดียขึ้นแล้วล่ะนะครับสังเกตไหมคำแรกบัตเทอร์สมาร์ทสร้างโลกใบใหม่ไม่ใช่เงินครับแน่นอนถ้าไม่ใช่เงินเนี่ยมันต้องใช้อะไรสักอย่างหนึ่งและคำตอบมันก็คือใช้พอยต์กับบิ๊กพอยต์และสำคัญพอยต์กับบิ๊กพอยต์ก็ต่างกันนะครับบิ๊กพอยต์ออกด้วยระบบบล็อกเชนและเขาก็ได้ฟังเรื่องบล็อกเชนไปแล้วแล้วซาโตชิก็เอาบล็อกเชนไปออกเหรียญชื่อบิตคอยน์และวันนี้เราก็ copy ไอเดียซาโตชิมาออกเหรียญเองชื่อ Bitcoin แล้ว Bitcoin เองก็ต่างกับ Point ตรงที่ Bitcoin เนี่ยราคาขึ้น20สตางค์ทุกครั้งที่มีสมาชิกสมัครเข้ามามันสนุกมันตื่นเต้นคือตรงนี้ฉะนั้นวันนี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะเราเริ่มมี2ภาษาแล้วเห็นไหมครับซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษด้วยและข้างบนซับไตเติลก็เป็นภาษาจีนด้วยแล้วเราก็ภาคไทยด้วยโอ้ผมว่าเราก็พร้อมที่จะโกอินเตอร์เหมือนกันนะอ่ะสำคัญก็คือเราจัดงาน3เดือนครั้งเพื่อเป็นงานแลกเปลี่ยนสินค้ากันด้วยพอยต์และบิ๊กพอยต์ไปชมครับสิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงคือภายใน2เดือนที่ผ่านมาเนี้ยสมาชิกใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเยอะมากและผมคิดว่าธุรกิจผมน่าจะรอดมีความสุขค่ะอยู่ในสังคมที่คนมีน้ำใจสำคัญไม่ต้องใช้เงินสด ชอบมากๆเลยคณะตรงนี้ไม่ว่าจะจับจ่ายใช้สอยอะไรแล้วฮะ
เราจะแลกเปลี่ยนกันด้วยพอยต์แล้วก็บิ๊กพอยต์เท่านั้นค่ะซึ่งสำหรับวันนี้ก็ได้มีตัวอย่างคนที่ใช้บิ๊กพอยต์สามารถซื้อซับเป็นล้านได้นะครับถ้าพูดง่ายๆ 5% 10% เราทิ้งทุกวันอยู่แล้วถ้าเพียงแค่คุณเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วบอกคำเดียวนะว่าผมมีสต็อกค้างซึ่งผมไม่รู้จะทำยังไงแค่นั้นแหละเดี๋ยวพวกเราจะซื้อกันหมดภายในไม่ถึง10นาทีเราเอาของดีแต่งปังให้เพื่อนเราทุกคนเพื่อนก็ย้อนกลับมาขอบคุณเราด้วยค่ะใช้พอยต์ไปนะฮะที่บอกก็ใช้ไม่ค่อยได้กันเนี่ยผมใช้ไป11ล้านพอยต์แล้วมีความรู้สึกว่ามันจะต้องใหญ่กว่านี้ในอนาคตห้องนี้น่าจะไม่พอมันควรเป็นที่ Impact Arena เมืองทองธานีในอนาคตแน่นอนครับจานหนึ่งครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ผ่านมาที่เราจัดนะเราจะจัดแบบนี้ทุกถ้าเกิดไม่ติดอะไรเนี่ยเราจัดทุกๆ3เดือนครั้งนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับนอกจากเราจะมาได้รับชมข้อมูลของแพลตฟอร์ม Better Smart มาดูตัวอย่างการแลกเปลี่ยนสินค้านะครับแล้ววันนี้เนี่ยท่านประธานที่เป็นผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม Better Smart มาร่วมพูดคุยมาร่วมอยู่กับเราใน Zoom แห่งนี้แล้วนะครับวันนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ถ้าท่านได้มีโอกาสเมื่อวานนี้ท่านมาเล่าถึงที่มาที่ไปของพอยต์ของบิ๊กพอยต์ด้านกฎหมายผิดอีกไหมถ้าผิดใครต้องรับผิดชอบอะไรอย่างไรท่านสามารถไปชมย้อนหลังได้สำหรับท่านที่ไม่ได้ติดตามนะไปชมย้อนหลังได้เดี๋ยวจะมีลิงก์อยู่นะครับส่วนวันนี้ท่านจะมาพูดถึงอนาคตจะมาพูดถึงทิศทางจะมาพูดถึงแนวโน้มบัตเตอร์สมาร์ทในอนาคตหน้าตาจะเป็นอย่างไรพอยต์บิ๊กพอยต์ในวันนี้จะมีการพัฒนาไปอย่างไรบ้างแล้วมันมีอะไรที่อะไรล่ะมันเป็นคลิกมันเป็นเคล็ดที่ทำให้แพลตฟอร์มเราเนี่ยมันเติบโตมันจะเป็นหมื่นธุรกิจมันจะเป็นแสนธุรกิจแล้วมันจะเติบโตไปที่ล้านธุรกิจได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้จะมาฟังจากปากของท่านประธานผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม Better Smart กันขอเสียงตบมืออย่างดังเลยครับต้อนรับผู้พันบาทเธอครับสวัสดีครับผู้พันครับโอเคครับก็ขอต้อนรับพวกเราอีกครั้งนึงนะครับเข้าสู่บรรยากาศของครอบครัว Better Smart นะครับเรามีนัดกันทุกคืน 20:00 นนะครับก็อยากจะบอกว่าวันนี้โลกมี2ยุคยุคแรกเลยนะครับก็เป็นยุคอนาล็อกนะครับยุคต่อจากอนาล็อกก็จะเป็นยุคอะไรครับดิจิตอลนะครับโลก2ใบก็แล้วกันใบที่1คือโลกอนาล็อกแล้วโลกปัจจุบันก็กลายเป็นโลกยุคดิจิตอลเราต้องถามตัวเราว่าตอนนี้เราอยู่ยุคไหนนะครับแล้วเรายอมรับไหมว่าจากนี้ไปเนี่ยโลกจะเข้าสู่ยุคดิจิตอลแน่นอนนะครับนึกถึงสมัยที่เราใช้อะไรดีล่ะโทรศัพท์มือถือเนาะจำได้ไหมครับเราเข้าไปหมุนโทรศัพท์กันแกลกแกลกแกลกใช่ไหมครับแต่วันนี้จากยุคโทรศัพท์อนาล็อกก็เปลี่ยนมาเป็นโทรศัพท์ดิจิตอลเรียบร้อยแล้วเราเคยดูทีวีใช่ไหมครับ3579ทีวีวันนี้จากระบบเดิมอนาล็อกทีวีก็เปลี่ยนเป็นระบบอะไรดิจิตอลแล้วกล้องถ่ายรูปเราเคยใช้ฟิล์มใช่ไหมครับแล้วกล้องถ่ายรูปฟิล์มก็เป็นระบบอนาล็อกแล้ววันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นกล้องถ่ายรูปดิจิตอลแล้วคุณว่านับจากนี้ไปอาชีพเราอาชีพเดิมๆจากยุคอนาล็อกอาชีพอนาคตจะเป็นยุคอะไรคำตอบก็คือถูกทางแล้วนั่นคือดิจิตอลฉะนั้นถ้าเรายังไม่เรียนรู้เรื่องราวของดิจิตอลเราจะตามเขาทันไหมนะครับซูมเข้าไม่เป็นไลน์เข้าไม่ได้Facebook ไม่รู้ว่าคืออะไรสมมุติอย่างเงี้ยผมว่าเราเหนื่อยมากเลยนะฉะนั้นก็ดีใจที่พวกเราอ่ะทันยุคทันสมัยแต่วันเนี้ยมันมีเรื่องอีกเรื่องนึงที่เราได้ฟังไปแล้วก็คือยุคต่อจากยุคอินเทอร์เน็ตมันมาอีกแล้วเราแบ่งยุคเป็น4ยุคอีกแล้วนะครับยุคที่1มนุษย์เกิดมาไม่มีคอมพิวเตอร์โลกเข้าสู่ยุคที่2ยุคคอมพิวเตอร์และโลกก็เข้าสู่ยุคที่3ยุคอินเทอร์เน็ตยุคต่อจากยุคอินเทอร์เน็ตก็คือยุคบล็อกเชนเห็นมั้ยวันนี้เรากำลังเล่นกับเทคโนโลยีที่ชื่อว่าบล็อกเชนเพราะ
ความรู้ที่เราให้คืนนี้มันอาจจะไม่มากแต่ท่านต้องเข้า Google เข้า YouTube แล้วเรียนรู้เพิ่มเติมพิมพ์คำว่าบล็อกเชนคืออะไรข้อมูลจะมาเยอะมากเลยแล้วพิมพ์คำว่าอะไรนะครับบิตคอยคืออะไรนะครับเราจำเป็นต้องรู้บล็อกเชนคืออะไรแล้วก็บิตคอยคืออะไรแล้วเราจะเข้าใจคำว่าบิตคอยดีนะครับวันนี้อยากจะบอกว่าเงินในอดีตกระเป๋าตังค์ในอดีตเราเรียกเงินอนาล็อกกระเป๋าตังค์ก็เป็นกระเป๋าอนาล็อกคุณหยิบกระเป๋าตังค์มาใบนึงแล้วใส่แบงค์ร้อยแบงค์พันเข้าไปอันนั้นน่ะมันก็เป็นเงินยุคเก่ายุคอนาล็อกแล้ววันนี้โลกก็จะเข้าสู่การไม่ใช้เงินแล้วนั่นแสดงว่าเขาจะเริ่มเปลี่ยนจากเงินแบบเดิมมาเป็นเงินสมัยใหม่นะครับก็เป็นเงินดิจิตอลเห็นไหมครับทุกครั้งที่เราโอนโทรศัพท์กันโอนเงินกันเราบอกว่าโอนเงินให้เพื่อนแต่จริงๆอ่ะเราไม่ได้โอนเงินเราโอนอะไรครับเราโอนตัวเลขเราโอนตัวเลขไปตัวเลขมาด้วยไอเดียตรงนี้บริษัทบัตรสมาร์ทก็เกิดไอเดียว่าถ้าอย่างนั้นเรารวมนักธุรกิจสักหมื่นคนหมื่นคนแล้วเราก็ให้หมื่นคนโอนตัวเลขเข้าหากันมันก็น่าจะแลกของกันได้ไหมเห็นไหมครับมันก็หลักการเดียวกันเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยไม่เรียกโอนเงินเราเรียกโอนอะไรครับโอนพอยต์แล้วเราก็กำหนดเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทกับสมาชิกว่า1พอยต์ให้มีค่าราคาเท่ากับ1บาทชัดเจนฮะ1พอยต์1บาทเรามีกฎ3ข้อต้องเป็นสมาชิกที่ดีห้ามขายเกินราคาเงินสดเต็มใจรับพอยต์หรือบิ๊กพอยต์ 100% นะครับอยู่ด้วยกันต้องเข้าใจนะครับเราเล่นเกม 100% กันบัตเตอร์สมาร์ทมีคอนเซ็ปต์ชัดเจนบัตเตอร์สมาร์ทเราจะสร้างโลกใบใหม่ไม่ใช้เงินถ้าไม่ใช้เงินจะใช้อะไรเราจะใช้พอยต์กับบิ๊กพอยต์แทนเงินชัดเจนมากเราจะใช้พอยต์กับบิ๊กพอยต์แทนเงินทำไมเราต้องสร้างพอยต์กับบิ๊กพอยต์มาแทนเงินผมก็อยากจะบอกกับเพื่อนว่าวันนี้เราลองแบ่งคนออกเป็น3กลุ่มดูคนกลุ่มที่1ก็คือประชาชนทั่วไปหลังจากที่เกิดเหตุการณ์โควิดขึ้นถ้าเราฟังว่าโควิดมันก็แบบนึงแต่ถ้าเราฟังว่าเป็นสงครามโรคครั้งที่3คุณจะตกใจมากเลยโควิดเนี่ยร้ายแรงกว่าสงครามโลกอีกนะตอนนี้สงครามโลกเวลามันเกิดปุ๊บลบกันแพ้ชนะจบอ่ะสงครามเลิกแล้วแต่โควิดไม่ใช่มันมีสงครามระลอก1ระลอก2ตอนนี้มันมาระลอก3อีกแล้วแล้วต่อไปมันจะเป็นอีกกี่ระลอกแล้วมันก็กลายพันธุ์ได้ด้วยแล้วมันก็ติดง่ายขึ้นอีกเป็นไงมันน่ากลัวพอสมควรนะครับฉะนั้นในฐานะที่เกิดสภาวะโควิดขึ้นทั้งโลกคุณว่าคนทั่วไปรู้สึกยังไงกับการใช้เงินไม่กล้าใช้เงินเมื่อคนทั่วไปเก็บเงินแล้วไม่กล้าใช้เงินแล้วเงินมันจะมีได้ยังไงและนี่คือสภาวะว่าเงินมันหายจากระบบมันไม่ได้หายไปไหนแค่ทุกคนอยากเปลี่ยนรถยนต์ไม่กล้าเปลี่ยนทุกคนอยากซื้อของไม่กล้าซื้อทุกคนอยากไปเที่ยวไม่กล้าเที่ยวคือสภาวะไม่กล้าใช้เงินอันนี้มันน่ากลัวมากเลยคนละเล็กคนละน้อยแต่ทั้งโลกเลยคุณว่าเงินหายจากระบบไหมฮะนี่คือเรื่องที่หนึ่งที่น่ากลัวมากคนไม่มีความมั่นใจอ่ะฉะนั้นเมื่อเราไม่มั่นใจสิ่งที่เราทำได้ก็คือเก็บเงินสดไว้การที่คุณจะทำมาหากินกับเงินสดเป็นไงฮะมันก็ยากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเงินสดมันเริ่มมีน้อยลงเรื่องที่สองนักธุรกิจทุกคนรู้ดีว่าเราต้องกู้แบงค์แบงค์คือแหล่งเงินทุนมหาศาลยามนี้ยิ่งเราลำบากเรายิ่งต้องการเงินทุนในขณะที่แบงค์มีหน้าที่ปล่อยกู้แบงค์ปล่อยไหมเมื่อแบงค์มีเงินเยอะแต่ไม่กล้าปล่อยกู้เพราะกลัวหนี้ศูนย์เพราะกลัวเก็บเงินไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นนี่ก็คืออีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่2ที่ทำให้เงินหายจากระบบไปเรื่องแรกก็คือคนทั่วไปไม่กล้าใช้เงินเรื่องที่2แหล่งเงินมหาศาลที่ชื่อว่าธนาคารไม่กล้าปล่อย2เรื่องแล้วเรามาดูเรื่องสุดท้ายเจ้าสัวคนรวยทั้งหลายรวยไหมรวยมากเงินเยอะเยอะมากนะครับมีทรัพย์สินมีทุกอย่างมากมายจริงๆเขาพร้อมลงทุนได้ตลอดเวลาแต่สถานการณ์อย่างนี้คนรวยระดับเจ้าสัวบอกว่าไงช่วงนี้ไม่น่าลงทุนจบละตกลงเม็ดเงินมันจะลงมาไหมเนี่ยแล้วคุณคิดว่าเศรษฐกิจมันจะกลับเหมือนเดิมง่ายๆจริงๆกับภาวะที่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะต้องอยู่กับมันอีก1ปี2ปี3ปีแล้วช่วงนี้เราจะอยู่กันยังไงเราถึงยกระดับตัวเองขึ้นนะครับ
จริงๆ Barter Smart ออกมาในยุคแรกๆเลยเนี่ยเราใช้คำนี้นะครับ Barter Smart ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าบนโลกออนไลน์ระหว่างสมาชิกกับสมาชิกเราใช้คำนี้เราเป็นแค่ศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกกับสมาชิกเท่านั้นเองนะครับช่วงแรกๆเราจำได้เราเกิดด้วยคำพูดว่าสินค้าเหลืออย่าทิ้งแลกกันไหมเห็นไหมครับแล้วเราก็พัฒนาเป็นสินค้าดีๆเหลืออย่าทิ้งแลกกันไหมแล้วหลังจากนั้นเสร็จเราก็พบเรื่องน้ำใจเราก็พัฒนาคำออกไปเป็นอีกคำหนึ่ง Barter Smart สังคมไร้เงินสดแต่เราจะไม่ไร้น้ำใจเศรษฐกิจไม่ดีเงินสดก็ไม่มีเอาสินค้ามาแลกกันไหมเห็นไหมครับเราเริ่มขยับตัวเองขึ้นเรื่อยๆขยับตัวเองขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็ขยับมาเป็น Barter Smart แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินค้าไม่ใช่เงินวันนี้ให้รู้นะครับว่าเราคือแพลตฟอร์มที่รวบรวมนักธุรกิจให้เข้ามาแลกเปลี่ยนสินค้ากันไม่ใช่เงินหลังจากที่เกิดโควิดเรายกระดับขึ้นอีกครั้งหนึ่งบาร์เทอร์สมาร์ทเราจะสร้างโลกใบใหม่ไม่ใช้เงินทำไมเราต้องทำเรื่องนี้ก็เงินมันไม่มีแล้วพวกเราจะอยู่กันยังไงคุณรู้ไหมเราทำโจทย์ที่ยากมากเลยนะหาเงินยามนี้เงินหายากไหมครับยากแต่เราต้องเอาเวลาทั้งหมดไปทุ่มเทเพื่อหาเงินมันก็แข่งขันกันมันก็เหนื่อยมันก็ล้ามันก็ท้อมันก็ทุกข์นี่แหละครับคือเหตุผลแต่ทำไมเวลาไปอยู่ในบาร์เทอร์แล้วคุณถึงยิ้มได้คุณถึงมีความสุขคุณถึงสนุกกับมันเพราะอะไรเพราะบาร์เทอร์เราไม่ใช้เงินไงแต่ว่าจะสร้างโลกใบใหม่ไม่ใช้เงินเห็นว่าไอ้ตอนแม่บอกไม่มีอะไรเลยนะครับปิดไมค์ก่อนครับเราจะสร้างโลกใบใหม่ไม่ใช้เงินไม่ใช้เงินจะใช้อะไรฉะนั้นเรามีหน้าที่ต้องสร้างสองเหรียญนี้ให้แข็งแรงเหมือนเงินให้ได้หนึ่งพอยต์ต้องมีค่ามีราคาเท่ากับ1บาทจริงๆ Big Point ก็เหมือนกันก็ต้องมีราคาจริงๆนะครับฉะนั้นนี่คือความพยายามของเรานะครับมันไม่ได้ง่ายหรอกนะครับมันต้องได้รับความร่วมมือจากพวกเรานะครับเราถึงรณรงค์กันเต็มที่เลยนะครับใครทำผิดกฎจรรยาบรรณก็จะเตือนกันก็จะต้องเอาออกกันเพราะอะไรเพราะเราต้องดันให้มันสำเร็จให้ได้นะครับยามนี้เราลำบากมากแล้วเมื่อมาอยู่ในบาร์เทอร์เราต้องมีความสุขครับแล้วเราก็เริ่มเห็นหลายๆชีวิตเริ่มเปลี่ยนหลายชีวิตเริ่มเปลี่ยนเริ่มกล้าเดินทางจากที่ไม่เคยกล้านอนโรงแรมก็ไปนอนโรงแรมกินอาหารคือทุกอย่างชีวิตผมเห็นว่าแต่ละคนมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแต่แน่นอนล่ะงานของเรายังไม่ได้จบแค่นี้เราต้องก้าวต่อไปก้าวต่อไปก้าวต่อไปนะครับวันนี้เรามีสมาชิกประมาณเท่าไหร่แล้วครับเกือบ 9,000 ธุรกิจอีกไม่นานเราจะเฉลิมฉลอง 10,000 ธุรกิจกันนะครับงานที่จะเจอเร็วๆนี้ก็คืองานครบรอบ4ปีของบริษัทบาร์เทอร์สมาร์ทผมมั่นใจว่าเราน่าจะแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้ประมาณสัก 2,500 ล้านระยะเวลา4ปีนะครับฉะนั้นต้องชัดเจนว่าวันนี้เรามาแลกสินค้ากันด้วยพอยต์และบิ๊กพอยต์จริงๆวันๆนึงเนี่ยตัวเลขไม่ต่ำกว่า4ล้านนะที่เราแลกกันฉะนั้นบาร์เทอร์สมาร์ทน่ารักตรงว่าไม่เก็บค่าใช้จ่ายรายเดือนไม่เก็บค่าใช้จ่ายรายปีและสำคัญก็คือค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนก็ไม่เก็บตรงเนี้ยที่คุณมีความสุขแล้วผมก็พอใจที่จะเป็นอย่างนี้แต่ผมขอความร่วมมือว่าเงินหมื่นที่คุณจ่ายมาเนี่ยให้นึกว่ามันเป็นค่าแลกเข้าของแพลตฟอร์มนี้นะครับ10,000ที่จ่ายมา700เป็นแวตให้กับรัฐบาลนะครับ10,000ก็คือค่าบริการแพลตฟอร์มนี้นะครับสิ่งที่อยากจะบอกก็คือเมื่อคุณเข้ามาแล้วให้นึกเสมอว่าแพลตฟอร์มเนี้ยเป็นแพลตฟอร์มใช้ฟรีจงภูมิใจนะว่าแพลตฟอร์มเนี้ยใช้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วจริงๆฉะนั้นขอความร่วมมือว่าขอให้เรารักกันมากๆแล้วช่วยเหลือกันจริงๆนะครับนึกถึงช่วงที่น้ำมันท่วมแล้วเราต้องลอยคออยู่ในน้ำ1วันก็แล้ว2วันก็แล้วคุณว่าร่างกายเราอ่อนล้าเต็มทนไหมถ้าไม่มีเรือมารับคุณว่าเราจมน้ำตายไหมขอให้นึกว่าสภาพพวกเราตอนนี้ไม่ต่างกันเราเหมือนคนที่กำลังจะจมน้ำเรือที่จะมารอรับเราก็ไม่มีรอแล้วรออีกเท้าที่ถีบน้ำอยู่เนี่ยมันจะหมดแรงแล้วคอมันจะจมน้ำแล้วนะครับสำคัญที่สุดวันนี้เราจะสู้ไหมหรือจะยอมจมน้ำตายสิ่งที่เราทำได้ก็คือบอกกับพวกเราว่าเราจะมีความหวังนะขอให้ทุกคนฟ้าไม้ไผ่มาคนละลำแล้วเรามาต่อเชือกผูกเป็นแพกันผู้พันจะเอาเชือกให้ผู้พันจะออกแบบให้แล้วพวกเราค่อยๆนะทยอยขึ้นมาทีละคนอย่าขึ้นพร้อมกัน
ค่อยๆขึ้นมาแล้วค่อยๆผูกแพให้แข็งแรงขึ้นค่อยๆต่อแพให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นถ้าเราทำงานเป็นทีมถ้าเราทำงานเป็นระบบอีกไม่นานแพของเราก็จะใหญ่โตและแข็งแรงแล้วทุกคนก็จะขึ้นมาจากน้ำสิ่งแรกที่ทำได้ก็คือเรารอดเราอาจจะยังไม่รวยวันนี้หรอกแต่เรารอดไหมเรารอดแล้วเรามาอยู่ในสังคมบาเทอร์ที่มีเพื่อนเป็น 8,000 คน 9,000 คน 10,000 คนในอนาคตไม่ว่าจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่เราก็จะไม่เก็บค่าใช้จ่ายคุณเพิ่มนี่คือความสุดยอดที่เราจะอยู่ร่วมกันฉะนั้นขออย่างเดียวขอให้เรารักกันมากๆอาหารบนแพมีบ้างแต่อาจจะไม่ได้ทำให้เราสุขสบายเท่าที่ควรกินพอที่จะแบ่งปันกันวันนี้บาเทอร์อาจจะซื้อได้ไม่ทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็พอที่จะแลกเปลี่ยนกันได้บ้างแล้วถ้าเรากินคนเดียวแล้วถ้าเรารอจนอิ่มแล้วเพื่อนสุดท้ายไม่มีคุณว่ามันยุติธรรมกันไหมฉะนั้นเมื่อเราขึ้นมาบนแพลำนี้แล้วอาหารมีเท่าไหร่กินพออยู่รอดก่อนแล้วแบ่งปันให้เพื่อนบ้างถ้าเราเข้าใจแล้วอยู่กันแบบนี้คุณว่าเรารอดไหมรอดและเดี๋ยวเราค่อยๆต่อหลังคาแพเราค่อยๆหาเครื่องมาค่อยๆเคลื่อนไหวและสุดท้ายเราก็เข้าฝั่งได้ชีวิตเราก็รอดไหมครับโอเคนี่คือสิ่งที่อยากจะมาบอกเพื่อนวันนี้แล้วให้นึกเสมอว่าอนาคตนับจากนี้ไปเศรษฐกิจจะไม่กลับมาเหมือนเดิมแล้วมันไม่เหมือนเดิมจริงๆทุกประเทศกลัวและกังวลและทุกประเทศจะพึ่งพาตัวเองมากขึ้นถ้าจีนไม่ออกมาเที่ยวคนไทยก็ลำบากแล้วแล้วถ้าหลายๆประเทศจะมาแล้วเกิดการกลัวขึ้นคือมันลำบากมากๆเลยแล้วถ้าทุกคนเกิดปิดบ้านตัวเองแล้วอยู่แต่ประเทศตัวเองเราจะอยู่กันยังไงแต่ผมมองเห็นทุกอย่างหนึ่งว่าเพื่อนสมาชิกบาเทอร์สมาร์ทเนี่ยรอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรอดเพราะคุณมีพอยต์กับบิ๊กพอยต์ไว้ใช้จ่ายและสำคัญพอยต์กับบิ๊กพอยต์คุณแลกเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลาวันนี้เรายังทำได้ไม่ดีมากเรารู้ปัญหาตัวเองอยู่เสมอว่าเรามีปัญหาอยู่สองเรื่องก็คือปริมาณกับคุณภาพจำนวนกับคุณภาพนี่คือเหตุผลที่ผมเร่งมากๆเลยเพราะผมรู้ว่าถ้าจำนวนเราน้อยเราแพ้นะครับเนื่องจากครอบครัวเราใหญ่เราจะเป็นต้องหาซับเข้ามาอีกซับเข้ามาอีกซับเข้ามาอีกและเช่นเดียวกันถ้าซับเหล่านั้นคุณเอาแต่ตัวเลขมาให้ผมแล้วคุณภาพไม่มีแล้วพวกคุณจะอยู่กันยังไงเห็นภาพไหมครับผมชอบล้อเล่นเสมอว่าทุกครั้งที่กินอยากกินร้านอาหารหลักอยากกินร้านอาหารหรูอยากกินร้านอาหารดีๆแต่เวลาชวนคนชวนแค่อาหารเสิร์ฟแล้วเราจะมีอาหารหลักกินได้ยังไงทำไมเราไม่ช่วยกันแล้วอย่า กังวลว่าเขาจะไม่ทำการตัดสินใจเป็นหน้าที่เขาหน้าที่นำเสนอเป็นหน้าที่ใครหน้าที่เราเซโนเซโนเพื่อเจอเซเยสถ้าเราสมมุติว่า5คนเจอ1นะครับสถิติหลายคนบอก3ก็เจอ1แล้ว30คนเนี่ยคุณได้10คนแล้วแต่ผมให้เต็มที่เลย50คนได้10คนมันก็ยังคุ้มเลยเปิดคลิปวิดีโอทั้งหมด50ครั้งแล้วมีคนสมัครด้วยกับเรา10คนคุ้มไหมคุ้มแล้วแต่เราอย่าบังคับและยัดเยียดให้เขาสมัครให้ไอเดียเขาให้โอกาสเขาให้เขามาเรียนรู้ในซูมใน LINE ในทุกอย่างคุณดูต่อนะครับวันนี้เนี่ยมีชายคนหนึ่งพยายามตีวัวให้เข้าคอกตีแล้วตีอีกตีแล้วตีอีกวัวก็ดื้อมากๆเลยยิ่งดื้อก็ยิ่งตียิ่งดื้อก็ยิ่งตีตกลงวัวเข้าคอกไหมวัวก็ไม่เข้าคอกแต่เชื่อไหมเด็กน้อยฉลาดกว่าเด็ดใบหญ้ามาแล้วเอาไปยั่วที่ปากยูวัวแล้วค่อยๆเดินถอยหลังวัวอยากกินหญ้าเดินตามไหมและแล้วก็ปิดคอมันง่ายกว่าที่ไปบังคับเขาวันนี้คุณไม่มีความจำเป็นต้องไปบังคับใครให้มาทำไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องขอร้องเลยไม่ทำก็ไม่ทำไม่มีอะไรจะทำก็ทำไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะครับให้มั่นใจว่าของเราเนี่ยเป็นของดีจริงๆแล้วสำคัญที่สุดก็คือเปลี่ยนแนวการพูดเปลี่ยนแนวการนำเสนอซะผมชอบพูดเสมอระหว่างพูดเองกับผู้พันพูดให้อันไหนง่ายกว่ากันตอบในใจครับถ้าผู้พันพูดแผนให้ทุกคนแทนคุณพูดเองอันไหนง่ายครับผู้พันพูดง่ายกว่าแต่รู้ไหมว่าผู้พันอยู่กับคุณทุกวันทุกเวลาอยู่แล้วคลิปทั้งหมดเสียงผู้พันเองผู้พันตัดต่อให้คุณนะครับคุณใช้แค่3นาทีนำเสนอแล้วบวกอีก2นาทีแค่นี้เขาก็เข้าใจแล้วบาเทอร์สมาร์ทนี่มันแปลกอยู่อย่างหนึ่งถ้าชอบรักเลยถ้าไม่ชอบกลัวก็ไม่กล้าทั้งหมดไม่ได้มีอะไรมันเป็นเรื่องระบบอนาล็อกกับเรื่องดิจิตอลนั่นเองถ้าเขาตามอนาคตของเทคโนโลยีทันเขาจะไปถ้าเขาตามไม่ทันเขาจะกลัว
ฉะนั้นหน้าที่เราคือออกไปพบผู้คนได้มากที่สุดอย่าได้กังวลนะครับเงินหมื่นเอาจริงๆอ่ะถึงเขาไม่สมัครกับเราเดี๋ยวเงินก็หมดแต่เขาสมัครกับเราสมัครหมื่นได้คืนไปหมื่นคุณว่าคุ้มไหมยังแล้วเขามีโอกาสทำมาหากินชวนหมื่นนึงชวนอีกได้อีกหมื่นนึงชวนอีกได้หมื่นชวน10คนก็ได้เป็นแสนเขาสามารถเอาแสนพอยต์เนี่ยเปลี่ยนเป็นของแล้วไปแลกสินค้ามันก็เปิดเขาทำอะไรได้อีกตั้งเยอะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกถ้าใครเห็นโอกาสเขาฟ้าทันทีแต่สำคัญก็คือก่อนเปิดคลิปคุณพูดอะไรคุณอธิบายอะไรยิ่งคุณพูดบาเทอร์มากเท่าไหร่เขายิ่งงงยิ่งคุณพยายามจะแลกของมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งงงเพราะเขาจะคิดว่ามันไม่ใช่เงินผมอยากจะบอกว่าวันนี้เราเจอสูตรสำเร็จแล้วคุณเอาคลิป6ขั้นตอนนี่แหละบทพูดนี่แหละเอาไปใช้แล้วเรียงลำดับให้ดีนะครับรับรองมันได้ผลจริงๆนะครับสุดท้ายก็คือบริษัทบาเทอร์สมาร์ทเอาไอเดียบล็อกเชนมาสร้างโลกใบใหม่ไม่ใช่เงินถ้าโปรเจกต์นี้เป็นประโยชน์กับคุณสนใจไหมเดี๋ยวผมเปิดคลิปให้คุณดู3นาทีเป็นไงมันง่ายกว่าเยอะเลยลองไว้ใจระบบดูลองทำตามไอเดียเราดูแล้วเอาสถิติอย่าท้อและอย่าคาดหวังทุกครั้งที่เรามีปัญหาเพราะเราคาดหวังว่าเขาจะทำคาดหวังว่ามันจะใช่พอไม่ใช่ก็เสียใจก่อนที่คุณจะทำเป็นไงฮะก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันว่าใครสักคนหนึ่งเขาจะให้โอกาสคุณมาอยู่วันนี้แล้วเริ่มต้นเนี่ยคุณอย่าพยายามไปอัดข้อมูลเยอะยังไงเขาก็ตามไม่ทันหรอกเอานิดหน่อยพอนะครับมีเรื่องเล่าให้ฟังว่าเด็กตอนที่ตัวเล็กๆโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยพ่อแม่จะเอากล้วยอ่ะค่อยๆขูดกล้วยให้กินเนี่ยจำได้ไหมฮะกล้วยสุกกล้วยสุกทำให้เด็กโตได้ใช่ไหมถ้ากล้วยสุกทำให้เด็กโตได้เราป้อนเขาสักเครือหนึ่งเลยดีไหมตกลงมันจะโตหรือมันจะตายมันตายแน่นอนทำไมเราไม่ค่อยๆป้อนเขาล่ะค่อยๆป้อนเขาล่ะอย่าลืมนะฮะเรากำลังคุยถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนมันเป็นเรื่องใหม่มากๆเลยในชีวิตเขาเราเริ่มแยกแยะให้เห็นว่าอินเทอร์เน็ตกับบล็อกเชนต่างกันยังไงอินเทอร์เน็ตเก็บความลับความปลอดภัยไม่ได้แต่บล็อกเชนเก็บได้แล้ววันนี้เราก็เริ่มรู้แล้วว่ามีคนไปทำเหรียญชื่อบิตคอยน์บิตคอยน์ราคาตั้งล้านเจ็ดสองล้านแล้วก็เปิดให้เขาดูทีละขั้นทีละตอนแล้วก็หาคลิปวิดีโอว่าบล็อกเชนเนี่ยบิตคอยน์เนี่ยมันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ให้เขาดูบ้างแล้วก็ท็อปจิรายุเนี่ยนะครับที่เป็นกระดานบิตครับเนี่ยเปิดให้เขาดูเพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยเขาเปิดกว้างให้เหรียญบิตคอยน์เนี่ยเปลี่ยนเป็นเงินบาทได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ววันนี้บาทเทอร์สมาร์ทไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเราก็ตัดสินใจออกเหรียญ21ล้านเหรียญบ้างก็เท่านั้นเองแล้วเราก็เริ่มค่อยๆสร้างความแตกต่างระหว่างคอยน์กับบิตคอยน์พอยต์คนเพิ่มพอยต์เพิ่มราคาไม่เพิ่มส่วนบิ๊กพอยต์เราก็ให้กลับกันเหรียญใดก็แล้วแต่ถ้ามันทำเพิ่มไม่ได้มันก็น่าจะมีราคาเพิ่มในเบื้องต้นเราก็กำหนดว่าเอาล่ะคนเพิ่ม1คนเราจะให้เหรียญขึ้น20สตางค์และแล้วเหรียญเราก็ขยับมาเรื่อยๆวันนี้ราคาเหรียญเราก็เกือบเท่าไหร่ 1,800 บาทแล้วฉะนั้นใครที่เก็บเหรียญไว้ตอน 1,000 หรือ 1,500 ถ้ามาถึงวันนี้แน่นอนล่ะครับคุณก็ย่อมมีกำไรเป็นเรื่องธรรมดานะครับพอยต์เก็บไว้เท่าไหร่เท่าเดิมแต่บิ๊กพอยต์ไม่ใช่บิ๊กพอยต์ขยับได้หลายๆคนก็เลยเริ่มมุ่งมั่นที่จะเก็บบิ๊กพอยต์กันบริษัทมีหน้าที่แจกเหรียญแจกยังไงเราสมมุติ21ล้านเหรียญเหมือนหุ้นบริษัทเราก็ตัดสินใจที่จะเก็บไว้11ล้านแล้วก็เริ่มแจกทีละ2ล้านมาเรื่อยๆตอนนี้งวดที่1หมดแล้วกำลังเข้าสู่งวดที่2เราก็จะแจกไปเรื่อยๆแล้วกระตุ้นคุณให้ทำงานเมื่อคุณแนะนำคนคุณได้พอยต์แต่ถ้าแนะนำครบ10คนเราเรียกคุณว่าแกนนำเราก็เลยแต่งตั้งคุณให้เป็นแกนนำแล้วเราก็จะให้500เหรียญบิตคอยน์นะครับเมื่อคุณเป็นแกนนำคุณจะได้500เหรียญบิตคอยน์ราคาเท่าไหร่ก็ไปคูณเอาแล้วถ้าเก็บไว้มันก็ยิ่งมีมูลค่าขึ้นเห็นภาพไหมครับมันไม่น้อยเลยนะครับลองคำนวณดูมันเกือบล้านบาทเลยนะคุณว่าวันนี้นี่มันใช่โอกาสของเราไหมล่ะแล้วถ้าผมให้เยอะขนาดนี้ทำไมคุณต้องหลอกบริษัทด้วยล่ะทำไมคุณต้องงั่วด้วยล่ะทำไมคุณต้องไปออกเงินให้เขาด้วยล่ะทำไมคุณไม่เอาสถิติไปทำงานพูดแผนก็พูดไม่ยากเราต้องการรวบรวมนักธุรกิจให้มากที่สุดใช่ไหมรอบบ้านเราเนี่ยคุณอยากทานกาแฟก็ไปเอาร้านกาแฟเข้ามาคุณอยากล้างรถคุณก็ไปเอาร้านล้างรถเข้ามาคุณอยากทำผมก็ไปเสนอให้เจ้าของร้านทำผมเข้ามาคุณอยากกินข้าวมันไก่คุณก็ไปคุยกับเจ้าของร้านข้าวมันไก่
คุณอยากได้อะไรอ่ะคุณก็เอาคลิปวิดีโอไปเปิดให้เขาฟังเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะทำหรือไม่ทำแต่ถ้าเขาจะทำเขาก็ทำเท่านั้นเองมันคือการลงทุนครั้งเดียวและสำคัญก็คือ10,000ที่ได้คืนเขาสามารถไปช้อปปิ้งต่อได้เลยไปนอนโรงแรมก็ได้ไปเที่ยวเชียงใหม่ก็ได้ไปเที่ยวภูเก็ตก็ได้ไปโคราชก็ได้ไปสมุยก็ได้คุณว่ามันสนุกไหมพัทยาก็มีที่พักมีที่เที่ยวมีที่กินผมว่าวันนี้มันสนุกมากๆเลยนะครับเอาละมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะเปิดโอกาสให้พวกเราถามคำถามแล้วล่ะก่อนที่เวลาจะหมดนะครับกล้าๆถามกันนิดนึงนะครับผมจะได้ตอบให้เต็มที่เลยใครคลาใจหรือข้องใจตรงไหนช่วยเป็นตัวแทนของเพื่อนหน่อยเชิญเลยครับเปิดฟอร์มเลยครับครับผมเปิดก็ เปิดไมค์ทักทายนะฮะเปิดไมค์พูดคุยได้เลยครับท่านผู้ฟังพร้อมตอบเต็มที่นะมีคำถามนึงก่อนขออนุญาตเป็นตัวแทนนะฮะมีหลายๆเสียงเข้ามาว่าตัวเหรียญ Bitcoin หลายๆท่านถามว่ามีโอกาสที่จะขึ้นกระดานไหมแล้วจะขึ้นเมื่อไหร่นะครับขอคำถามนี้ก่อนครับท่านผู้ฟังครับก็ผมระมัดระวังในแง่กฎหมายมากนะครับเวลาจะตอบพวกเรานะครับเอาเป็นว่าตอบณเวลานี้ก่อนว่า Bitcoin เราไม่มีนโยบายเข้ากระดานณวันนี้เราสร้างขึ้นมาพอยต์กับ Bitcoin ไม่ใช่เงินเปลี่ยนเป็นเงินไม่ได้เราสร้างขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าในหมู่สมาชิกเท่านั้นวงเล็บณวันนี้ผมพูดชัดเจนนะณวันนี้ไม่เข้าแต่เลยจากวันนี้ไปผมไม่รู้แล้วผมมั่นใจว่าเข้าแน่นอนนะครับยังไงเหรียญสากลมันต้องอยู่ในกระดานและผมจะทำทุกอย่างให้มันอยู่ในกระดานให้ได้นะครับเดิมผมตั้งเป้าไว้10ปีเพื่อเราจะมีตั้ง100,000ธุรกิจ1ล้านธุรกิจแต่วันนี้ผมบีบมันแล้วย่อมันเหลือแค่5ปีผมได้ตั้งทีมขึ้น3ทีมเพื่อทำการศึกษากระดาน Binance Binance คือกระดานที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้นะครับถ้าประเทศไทยก็คือกระดานท็อปจิรายุส่วนในโลกนี้ก็คือกระดาน Binance ถ้าเหรียญเราไปอยู่ในกระดาน Binance ได้เนี่ยมันที่สุดของที่สุดโลกเลยมันยิ่งใหญ่มากนะครับประชากรในการซื้อเหรียญทุนมันมหาศาลมากฉะนั้นนี่คือเป้าหมายเรายอมรับนะเราตั้งเป้าสูงแล้วบังเอิญเราคิดอย่างนี้ตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มทำเหรียญแล้วเพราะกระเป๋าตังที่คุณใช้เนี่ยกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยคุณรู้ไหมมันชื่อ Trust Wallet Trust Wallet เนี่ยมันออกโดยบริษัทที่ชื่อว่า Binance สังเกตไหมครับเวลาคุณโหลดกระเป๋าปุ๊บจะมีเหรียญ Binance ทันทีนั่นแหละเพราะเขาเป็นเจ้าของฉะนั้นเรากำลังเดินตามเขานะครับล่าสุดเนี่ยทีมงานแจ้งมาว่าวันนี้การที่เรามีองค์กรแค่ 10,000 ธุรกิจเนี่ยยังน้อยมากสำหรับไปเนี่ยขั้นต่ำอย่างน้อยๆต้อง 50,000 ธุรกิจผมได้ภารกิจมาแล้วผมจะต้องสร้างธุรกิจให้ได้ 50,000 ธุรกิจก่อนแล้วผมถึงจะพาเหรียญเข้ากระดานแล้วผมจะทำให้ได้เร็วที่สุดและสำคัญที่สุดพวกเราก็ชอบใช่ไหมครับที่อยากจะเห็นเหรียญอยู่ในกระดานฉะนั้นถ้าชอบสิ่งที่เราต้องร่วมมือกันก็คือทำงานหนักร่วมกันแทนที่เราจะรอ10ปีเราย่อเหลือ5ปีอีกไม่นานเราจะฉลองครบรอบ4ปีนะครับเพียงแต่ว่าในการพูดคุยเนี่ยมันมีความจำเป็นจริงๆที่เราต้องบอกว่าวันนี้นโยบายเราชัดเจนคือยังไม่เอาเข้าแต่การศึกษาการเรียนรู้แล้วการหาโอกาสมันเป็นเรื่องปกติของเราอะไรที่ดีที่สุดเราจะทำทันทีนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เราเตรียมการแล้วก็คือเมื่อเข้ากระดานหลายคนกลัวมากที่สุดคือคำว่าเหรียญมันจะตกยอมรับว่าผมเป็นคนหนึ่งที่รับไม่ได้เหมือนกันเพราะถ้าเหรียญตกเราก็ไม่อยากเอาเข้านะครับฉะนั้นเรากำลังมีมาตรการต่างๆเข้ามาช่วยเหลือเพื่อมั่นใจว่าเมื่อเราเข้ากระดานแล้วเหรียญจะไม่ตกคุณชอบไหมครับมาตรการหนึ่งที่คุณอาจจะเซอร์ไพรส์มากๆเลยถ้าผมจะประกาศว่าคนเล่นเหรียญจะรู้จักคำว่าเบิร์นเหรียญทิ้งรู้ไหมว่าบริษัทบัตเทอร์สมาร์ทมีเหรียญทั้งหมด21ล้านเหรียญฟังดีๆนะครับเราออกเหรียญทำเพิ่มไม่ได้21ล้านเหรียญแต่เราสามารถตัดเหรียญทิ้งได้ครับในภาษาเขาเรียกเบิร์นเหรียญทิ้งบริษัทเก็บเหรียญไว้11ล้านเหรียญแล้วแจก10ล้านณวันนี้ผมตัดสินใจนะครับอย่างไม่เป็นทางการก่อนกันแล้วกันนะครับผมจะเบิร์นเหรียญทิ้ง10ล้านเหรียญครับ
หลายคนตกใจแทนผมผู้พันมันมีค่ามหาศาลเลยนะ10ล้านเหรียญเนี่ยผมบอกใช่ผมอยากจะเผาเหรียญทิ้งเบิร์นเหรียญทิ้งแล้วก็โลกนี้บัตเทอร์สมาร์ทจะเหลือเหรียญเพียงแค่11ล้านเหรียญเท่านั้นคุณรู้สึกยังไงครับมันน้อยมากๆเลยคนจีนเข้าซื้อเหรียญเราแค่พริบตาก็หมดแล้วนะครับฉะนั้นผมต้องมั่นใจว่าเมื่อผมเอาเหรียญเข้ากระดานเหรียญต้องไม่ตกครับผมยอมเจ็บปวดไม่เป็นไรแต่สุดท้ายถ้าเหรียญขึ้นความสุขมันก็กลับมาครับนี่คือในใจที่ผมตั้งไว้หน้าวันนี้เราจะพาเหรียญเข้าสู่กระดานให้ได้แต่ต้องปลอดภัยกับพวกเราถ้ามันไม่แข็งแรงถ้ามันไม่ปลอดภัยถ้ามันไม่ดีกว่าเราจะอยู่อย่างนี้ครับนโยบายเราชัดเจนวันนี้ไม่มีนโยบายเอาเหรียญเข้ากระดานแต่วันข้างหน้าถ้าข้อมูลมันมากพอแล้วทุกอย่างมันเป็นไปได้เราจะตัดสินใจอีกรอบหนึ่งเราเตรียมการตลอดเวลาเลยนะฮะแล้วมาดูต่อนะครับเมื่อเหรียญทั้งโลกบิ๊กพอยต์เหลือแค่11ล้านเหรียญมันจะเกิดอะไรขึ้นการแจกเหรียญเราจะลดลงเหลือแจกแค่5ล้านเหรียญเท่านั้นบริษัทจะเก็บเหรียญไว้6ล้านแล้วแจก5ล้านมันจะครบ11ล้านพอดีนั่นหมายถึงจากนี้ไปเหรียญในมือท่านเก็บไว้ให้ดีมันจะหายากขึ้นเรื่อยๆมันจะหายากขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับเริ่มมีคุณค่าอย่างครับนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับสำหรับข่าวดีวันนี้นะครับคุณกำลังเก็บเหรียญที่ทั้งโลกมีไม่เกิน11ล้านเหรียญแล้วการแจกเราจะแจกไม่เกิน5ล้านเหรียญฉะนั้นวันนี้เราเริ่มแจกหมดไปแล้ว2ล้าน2ล้านกว่า2ล้านเท่าไหร่ครับอาจารย์หนึ่งประมาณ2ล้าน3แสนครับเราอยู่ที่2ล้าน3แสนเราจะแจกต่อไปครับฉะนั้นสูงสุดในการแจกก็จะไม่เกิน5ล้านเหรียญแล้วบริษัทก็จะเก็บไว้อีก6ล้านแล้วเราจะมาร่วมมือกันทำทั้งหมดนี้ให้มันกลายเป็นโลกใบใหม่ไม่ใช่เงินจริงๆฉะนั้นโลกใบใหม่ของเราจะกลายเป็นพอยต์กับบิ๊กพอยต์และถ้าใครอยากจะเปลี่ยนบิ๊กพอยต์เป็นเงินก็แล้วแต่คุณสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นบ้านที่ดินรถยนต์คอนโดเขาจะบอกกับคุณว่าได้เลยครับจ่ายเป็นพอยต์ 100% ก็ได้จ่ายเป็นบิ๊กพอยต์ 100% ก็ได้หรือคุณจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้เพราะสุดท้ายเขาก็เอาเหรียญไปเปลี่ยนเป็นเงินได้อยู่ดีมันจะวนไปวนมาอยู่ในลูปของเราซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันเป็นสิ่งที่เราคิดและเราจะทำต่อไปให้กำลังใจด้วยกันครับเรื่องการแจกเหรียญยังมีอยู่แต่นับจากนี้ไปมีอีกไม่นานหมดแน่นอนแล้ววันที่แจกเหรียญหมดอะไรจะเกิดขึ้นมันตื่นเต้นมันเล้าใจตลอดเส้นทางนี้ผมอยากจะบอกว่าวันนี้เรามาถูกทางมากๆเลยนะครับคนที่ไม่รู้ค่าของเหรียญมักจะเป็นคนที่ไม่ได้เรียนรู้ข้อมูลก็ไม่พออย่าได้ใส่ใจครับบางคนไม่เห็นค่าเขาก็ไม่เข้าใจนะครับแต่สำหรับคนที่เห็นค่าแล้วผมคิดว่าวันนี้ทุกท่านเก็บเหรียญกันอย่ามีแค่500เหรียญครับทำยังไงเราจะมี 1,000 เหรียญ 2,000 เหรียญ 5,000 เหรียญสุดท้ายกลายเป็น 10,000 เหรียญให้ได้ทำได้ครับผมพยายามจะเอาใจเพื่อคุณอยู่ทุกครั้งที่คุณเป็นแกนนำแล้วก็พาทีมงานมาให้ได้อีก3คน3คนเป็นแกนนำคุณเป็นซุปเปอร์แกนคุณก็ได้พันเหรียญแล้วครับทำไปเรื่อยๆทำให้สนุกและยิ่งเรามีอีโคซิสเต็มใหญ่ขึ้นเท่าไหร่ใหญ่ขึ้นเท่าไหร่และยิ่งครบ 50,000 เมื่อไหร่แล้วฝันเราเป็นจริงมันยิ่งสนุกใหญ่เลยคำถามต่อไปครับเชิญครับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ต้องการจะสอบถามทุกปัญหาครับท่านผู้พันพร้อมตอบนะครับมีคนทักผมเยอะนะท่านผู้พันไม่เสียดายเหรอเสียดายครับแต่ขออนุญาตครับไม่เหรียญมีคุณค่าผมเลือกวิธีนี้ครับเชิญครับผมขออนุญาตถามไม่ทราบได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินครับได้ยินนะครับคืออย่างเงี้ยสโลแกนของบริษัทบิ๊กพอยต์มีไว้เพื่อแจกเพื่อกระจายออกไปให้มากที่สุดให้ฐานคนถือนี่มากที่สุดเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ไหมว่าการที่ว่าจะให้มีแกรนด์เราก็ขอย่อออกมาเป็นลิตเติ้ลแกนก็คือให้ได้สัก5คนแล้วก็รับไป250บิ๊กพอยต์โอเคผมตอบนะครับได้มั้ยผมขออนุญาตตอบนะครับครับข้างหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ณวันนี้ขอดำรงแค่นี้ไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าผมให้ความสำคัญกับคนที่พามา10คนก่อนนะครับผมรู้ว่ามันเป็นงานที่ลำบากแต่ผมก็อยากท้าทายพวกเราว่าโอเค
ถ้าคุณหาได้10คนแล้วคุณได้มูลค่าเป็นเงินเกือบล้านบาทคุณจะทุ่มเทไหมมันท้าทายฮะแต่ก็ขออนุญาตหลักการนะครับขออนุญาตเสริมอีกนิดครับผมก็คือว่าสมมติลิตเติ้ลแกนเขารับไป250แต่เขายังไม่ได้สิทธิ์เป็นแกนอะไรเลยคุณต้องไปทำอีก5คนให้คุณได้แกนแล้วก็คุณก็รับไปอีก250ซึ่งการที่เขาได้รับ250นี่เขาก็จะมีความรู้สึกภาวภูมิใจแล้วโอ้เหลืออีก5คนต้องไปลุยต่อให้ได้เป็นแกนครับไอ้ลิตเติ้ลแกนนี่เราจะไม่ให้สิทธิ์อะไรเลยเราเพียงแต่จะให้พอยต์เพื่อกระจายพอยต์ตามสโลแกนของบริษัทว่าพอยต์มีไว้เพื่อแจกทีนี้ผมก็ต้องการว่าบิ๊กพอยต์นี่ต้องสู่คนมากที่สุดพอสู่คนให้มากที่สุดปุ๊บผมขออนุญาตนิดนึงนะครับเอาล่ะนะครับผมตอบกันแล้วกันนะครับครับจริงๆอยากท่านใส่เสื้ออยู่ป่ะครับนั่นน่ะไม่ได้ใส่ครับทั้งไงให้เกียรติห้องประชุมนิดนึงนะครับได้ได้ได้ครับคนหมู่มากเราให้เกียรติกันในการประชุมนะครับก็ผมจะตอบอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าผมเองเนี่ยเราแบ่งทุกๆ10วันอยู่แล้วจำได้ไหมครับ10วันเนี้ยถ้าแนะนำ2เนี่ยผมก็ให้เพิ่มอีก 20,000 และผมก็สลับว่าถ้าเป็น10วันเนี้ยแนะนำ3เนี่ยผมก็ให้เพิ่มอีกรายละ 10,000 เป็น 30,000แล้วผมก็กลับมาแนะนำ2ผมก็ให้เพิ่มอีกแสดงว่าไอ้ลิตเติ้ลที่คุณพูดเนี่ยมันมีตลอดเวลาอยู่แล้วฉะนั้นเดินไปตามนั้นเถอะครับตอนนี้บริษัทยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับขออนุญาตให้บริษัทเป็นคนพิจารณาเรื่องนี้แต่ขอบคุณที่นำเสนอนะครับก็ไม่ต้องกังวล นะครับวันนี้ค่อยๆทำไป10วันทำไม่ได้2 10วันทำไม่ได้3เก็บไปเรื่อยๆนะครับสังเกตมั้ยฮะเดือนนี้ไม่ครบผมยังให้ผลงานย้อนหลังได้จริงๆอ่ะเราช่วยเยอะแล้วล่ะแล้วสำคัญก็คือใครที่เป็นแกนนำฉลองครบรอบ4ปีเราจะพาไปล่องเรือตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนวันเวลานะครับแล้วเรายังให้ซึ่งก็ไม่เคยให้ด้วยนะค่าเดินทาง 10,000 บาทกับแกนนำทุกคนที่เดินทางมาผมว่าคุณพาลูกพาครอบครัวมานอนโรงแรมได้อย่างสบายเลยยังมีค่ารถค่าน้ำมันเหลือด้วยซ้ำไปนะครับนี่คือเรือ Riverside นะครับเป็นเรือลำใหญ่นะครับดีลไว้นะครับแล้วก็มั่นใจว่าช่วงนั้นเนี่ยก็น่าจะค่อยๆคลี่คลายขึ้นแต่ถ้าสถานการณ์ใกล้ตัวยังไม่คลี่คลายเนี่ยเดี๋ยวผมจะประกาศอีกนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรตรงนี้แต่เรามาตั้งเป้าสิ้นเดือนนี้ก่อนใครที่เป็นแกนนำทันสิ้นเดือนนี้ทำให้เต็มที่ครับอย่างที่บอกไงครับการที่เราเอาคลิปไปเปิดเท่านั้นเองเราไปคิดว่ามันยากนะครับแล้วสำคัญวันนี้ผมไม่ได้อยากให้คุณออกจากบ้านไปเปิดคุณฝึกเรียนรู้กับทีมงานคุณแล้วเปิดไลน์กับเขาซะทำวันละ5คนก็ยังได้เลยผมว่าภายใน7วันนี้คุณทำสัก50คนมีคนสมัคร10คนแน่นอนนะครับใครที่ชอบเขาจะชอบนะครับลองทดลองดูก่อนตามนี้และสุดท้ายยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับขออนุญาตตอบตามนี้ก่อนนะครับขอปัญหาต่อไปเลยครับเจนครับครับผมสามารถเปิดไมค์เพื่อพูดคุยได้เลยครับสอบถามปัญหาครับท่านพันได้เลยครับผมขออนุญาตแชร์ความคิดเห็นหน่อยนะครับเจนครับอันนี้ได้ยินเสียงผมพอดีมือใหม่แนะนำตัวเองนิดนึงก็ดีนะผมอดิศรนะครับจากเกื้อกูลวงนะครับสมาชิกหมายเลข 8,950 ก็คือเพิ่งสมัครได้2วันครับชายแดงพัทยาผมอาจจะมีความคิดเห็นเนื่องจากข้อมูลผมอาจจะยังไม่เยอะพอนะครับแต่ก็ขอแสดงความคิดเห็นตรงผมขออนุญาตถามเป็นพื้นรู้นิดนึงเมื่อวานมีโอกาสได้ชมคลิปไหมครับเต็มเวลาครับได้ชมนะครับครับผมเต็มเวลาต่อได้เลยครับเชิญครับก็คือผมชอบคำพูดของผู้พันนะครับตรงที่ว่าอย่าไปชวนแต่อาหารเสริมมาให้ชวนอาหารหลักบ้างอันนี้โอเคครับผมสนับสนุนนะครับเพราะว่าการที่ธุรกิจจะอยู่ได้เหรียญจะมีค่าพอยต์จะมีค่าพอยต์หรือบิ๊กพอยต์จะมีค่าเนี่ยก็คือว่าเราได้มีการแลกเปลี่ยนกันแล้วเราสามารถใช้พอยต์ในการซื้อของได้ใช่ไหมครับแล้วของที่เราอยากได้เนี่ยถ้ามันมีอยู่เต็มตลาดเหมือนกับภาวะปกติที่เราใช้เงินเนี่ยมูลค่าของเหรียญของเราหรือว่าพอยต์ของเราก็จะมากขึ้นทีนี้มันก็มาติดตรงที่ว่าที่ผมฟังเมื่อกี้เนี่ยตรงที่ว่าผู้พันจะให้มีบิ๊กพอยต์เพิ่มมากขึ้นจะตัดบิ๊กพอยต์ออกไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าบิ๊กพอยต์กำลังมีค่ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมีความคิดว่าอ้าวถ้าอย่างนี้ผมเพิ่งเข้ามาเนี่ยแทนที่ผมจะเอาพอยต์ไปซื้อของคนอื่นเนี่ย
ผมก็เอาพอยต์ไปแลกเป็นบิตคอยน์เก็บไว้ดีกว่าทีนี้ถ้าเกิดทุกคนหลายๆคนคิดอย่างนี้เหมือนกันหมดเนี่ยพอยต์มันก็ไม่ได้ใช้ถูกไหมครับพอจะซื้ออะไรก็ซื้อบิตคอยน์มันก็ค่อนข้างจะเป็นเงินแบบเงินแบงก์พันมันก็แตกยากหน่อยนึงใช่ไหมครับทีนี้ผมก็เลยมีความคิดว่าแล้วทำไมจะต้องไปรีบเบิร์นเหรียญขนาดนั้นผมขออนุญาตใช้คำถามดีกว่าผมขออนุญาตอยากถามอะไรเอ่ยอยากถามว่าจะเบิร์นเหรียญรีบร้อนเบิร์นเหรียญไปเพื่ออะไรครับเพราะว่าความคิดของผมอ่ะผมอยากให้พอยต์ซื้อของกันเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเหมือนกับว่าเราใช้เงินซื้อแต่เพียงแต่เราใช้พอยต์ซื้อแต่ถ้าเกิดผู้พันสนับสนุนไปที่บิ๊กพอยต์มากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้พอยต์เนี่ยถูกเก็บไปเป็นบิ๊กพอยต์ใช่ไหมครับเพราะทุกคนรู้สึกว่าเก็บบิ๊กพอยต์ไว้ดีกว่าบิ๊กพอยต์จะได้มีค่าในอนาคตมากขึ้นเพราะฉะนั้นพอยต์ก็จะไม่ได้ถูกใช้ออกมาเมื่อไม่มีการถูกใช้ออกมาเนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนระหว่างสินค้ากับพอยต์ถูกไหมครับนี่คือความคิดเห็นของผมนะครับโอเคครับเนื่องจากว่าผมขออนุญาตเนื่องจากเป็นน้องใหม่นะครับบางทีความเป็นน้องใหม่ก็อาจจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดนะครับก็ขออนุญาตให้เรียนรู้ไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะออกมาตรการหรืออะไรเนี่ยเราได้ศึกษามามากพอสมควรนะครับแล้วก็คิดว่าสิ่งที่น้องใหม่กังวลไม่น่ากังวลนะครับพวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยตอนนี้เราคอนเซ็ปต์ชัดเจนก็คือพอยต์เอาไว้ใช้บิ๊กพอยต์เอาไว้เก็บอีกครั้งหนึ่งพอยต์เอาไว้ใช้บิ๊กพอยต์เอาไว้เก็บพอยต์จะทำให้เรารอดในขณะที่บิ๊กพอยต์จะทำให้เรารวยนะครับท่านเข้ามาในช่วงที่เรากำลังวางแผนที่จะเอาเหรียญเข้ากระดานกันนะครับยังไงสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ผมกำลังสื่อไปสู่พี่น้องว่าเก็บเหรียญให้ดีนะครับอย่าฟุ่มเฟือยแล้วอย่าไม่เข้าใจมันผมจะได้แทนนะครับอย่าให้ใครมาหลอกคุณได้นะครับเดือดร้อนอะไรเนี่ยก็หาวิธีอื่นก่อนเก็บมันให้ดีเพราะมันเข้ากระดานแน่นะครับและสำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่ผมตัดสินใจก็คือทำยังไงให้มันมีคุณค่ามากขึ้นวันนี้เรามี21ล้านสิ่งที่ตัดคือตัดในมือของผมออกไป10ล้านเหรียญในเรื่องการแจกเนี่ยเราต้องการแจกให้จบเร็วที่สุดนะครับก็โอเคละมันคงไม่ใช่ความผิดที่เพิ่งเข้ามานะครับแต่มันจะผิดมากๆเลยเมื่อเข้ามาแล้วยังช้าอยู่อันนี้อยู่ที่ท่านแล้วนะครับเพราะคนที่เข้าช้ากว่าท่านเนี่ยยังมีอีกเยอะฉะนั้นสิ่งที่อยากบอกก็คือช่วงนี้เป็นโอกาสลุยให้เต็มที่ทำงานให้หนักขึ้นนะครับอยากได้เหรียญฟรีรีบปรึกษาด่วนเพราะเราแจกอยู่แล้วยังไงก็ยังมีโควต้าแจกอีกเยอะตอนนี้นะครับเก็บสะสมให้ดีนะครับก็โอเคนี่เป็นคำตอบคร่าวๆก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวมีโอกาสติดต่อกันหลังไมค์ผมจะคุยยาวๆให้ฟังนะฮะจัดสะดวกกว่านะครับโอเคครับเชิญท่านต่อไปเลยครับสวัสดีครับท่านประธานผมชนิดครับภายใต้สภาวะโควิด-19 ตอนนี้นะครับครับผมว่าทุกคนต้องระมัดระวังตัวเองให้มากเพราะว่าโรคนี้มันรู้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่นะครับครับผมอยากให้ท่านได้แนะนำเป็นข้อดีกว่านะครับวิธีจะออกไปทำงานวิธียังไงบ้างนะครับเอาละผมจะแนะนำนะครับเอาวัตจักรขึ้นเลยครับอันดับแรกผมแนะนำไม่ให้ออกจากบ้านก่อนมันต้องบังคับตัวเองนะท่านรู้ไหมเราออกจากบ้านไปเพื่ออะไรขับรถไปหาเขาเพื่อเปิดคลิปวิดีโอให้เขาดูทำไมเราไม่ส่งให้เขาดูก็ส่งแล้วมันไม่ดูไงถ้าส่งแล้วมันไม่ดูเราต้องขับไปเจอหน้ามันแต่ไม่ใช่ครับถ้าคุณใช้ไลน์ M2 M2 เนี่ยเขาจะดูฮะมันเหมือนกับที่เราซูมกันเห็นไหมทำไมคุณดูฉะนั้นคุณต้องเรียนรู้ตรงนี้ด่วนแล้วปรับความชินตัวเองให้ได้เพราะถ้าเกิดปิดเมืองขึ้นมาคุณจะอยู่กันยังไงเห็นไหมครับมันมีโอกาสมากๆเลยที่จะถูกปิดเมืองเร็วๆนี้นี่ถ้าเอาไม่อยู่ขึ้นมาเนี่ยจบเลยนะครับผมอยากให้เรามองแกนนำเนี่ยตรงวัฏจักรนี้ให้ออกแล้วอย่าหลุดผมเรียกวัฏจักร BS ออนไลน์ชัดเจนก่อนเราออกไปหาคนที่อยากเป็นแกนนำเมื่อเราออกไปหาคนอยากเป็นแกนนำเนี่ยมันสนุกนะครับมันก็เริ่มต้นตัวเราอยากเป็นแกนนำไหมคำตอบก็คืออยากเราไม่มีวัตถุดิบไม่ได้รายชื่อเนี่ยสำคัญมากๆเลยคุณต้องมีรายชื่อเป็นวัตถุดิบก่อนแม้กระทั่งเป็นรายชื่อคนแปลกหน้าก็ต้องทำส่วนใหญ่คนใหม่ๆมีรายชื่อทั้งนั้นนะครับแล้ววิเคราะห์ว่าเขามีธุรกิจไหม
เราต้องการนักธุรกิจนะครับไม่ใช่คนทั่วไปหรือว่าคนทำขายตรงนักธุรกิจที่มีสินค้าหลังจากนั้นเสร็จหยิบไลน์โทรหาเขาเลยแค่เรากับเขาคุยกันสองคนน่ะมีตติ้งสองคนก็คือ M2 แล้วเพียงแต่เราต้องรู้ว่าจะส่งคลิปวิดีโอผู้พัดเนี่ยไปให้เขาดูได้ยังไงซึ่งมันมีวิธีสอนแล้วส่งไปได้เลยฝึกก่อนตรงนี้แล้วผลลัพธ์ไม่ต่างกันเซโนเหมือนกันเซเยสเหมือนกันฉะนั้นแน่นอนเมื่อเราไม่ต้องออกจากบ้านวันวันหนึ่งเราก็ทำได้เยอะไหมเยอะมากเลยแล้วเอาสถิติเข้าว่านะครับขับรถไปวันนี้เนี่ยครึ่งวันอาจจะเจอได้คนหนึ่งทำไม่ทำเท่ากันแต่ถ้าอยู่ที่บ้านใช้ M2 แล้วก็คุยกับเขาไม่ต้องเยอะหาทางเปิดคลิปวิดีโอ2ตัวให้ได้อย่างที่บอกว่าก่อนเปิดเข้าสู่6ขั้นตอนผมถึงบอกว่า6 3 2 6 3 2ท่องไว้ถ้าเราทำ6 3 2จบอะไรที่เกินเลยวันนี้เดี๋ยวให้ทีมงานช่วยนะครับให้คนเก่งๆในสายงานเราช่วยเดี๋ยวเขาจะมาทํา M3 M4 M5 กันต่อไปอีกและสำคัญก็คือติดตามผลโดยพาเขาเข้า Zoom ครับแล้วเราจะมาเจอกันที่ Zoom ผมจะอยู่ดูแลเขาแล้วผมจะช่วยเขาที่ Zoom อีกทีนึงวนอย่างเงี้ยอีกไม่นานลูปมันจะหมุนเมื่อลูปมันหมุนได้เป็นไงมันก็เกิดแล้วเท่านั้นเองยึดลูปนี้เป็นหลักเชิญครับครับฝากนิดนึงตอนนี้รัฐบาลเอาจริงนะครับใครไม่สวมแมสออกจากบ้านปรับ 20,000 นะครับครับนี่ถ้าออกไปหามีสิทธิ์โดนถูกปรับ 20,000 ด้วยนะครับขอบคุณมากผมถึงบอกว่าวันนี้หลีกเลี่ยงเถอะนะครับเราอย่าฝืนเลยผมไม่อยากได้ข่าวว่าเพื่อนเราสมาชิกคนไหนติดโควิดแม้แต่คนเดียวแล้วผมคิดว่าเราต้องอยู่ให้ได้แม้กระทั่งออกจากบ้านไม่ได้และเนี่ยคือโอกาสของเราแต่ถ้าคลิปวิดีโอมันยากเนี่ยเราต้องอธิบายเองเนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้แต่เนื่องจากว่าทุกอย่างมันชัดเจนแค่2คลิปเนี่ยมันก็ตอบอะไรบ้างมากพอสมควรแล้วส่วนคลิปที่3เนี่ยคุณเตรียมเรื่องนี้ไว้บล็อกเชนไม่ใช่แชร์ลูกโซ่คลิปที่4ให้เขาดูน้องท็อปจิรายุให้ได้เขาต้องดูครับเพราะถ้าเขาไม่ดูเขาจะตามเทคโนโลยีไม่ทันเขาจะกลัวอยู่นั่นน่ะว่าบิตคอยมันไม่ใช่ของจริงประเทศไทยมีกฎหมายไหมเอาคลิป2คลิปต่อจาก2คลิปแรกเปิดให้เขาดูให้ได้ขอเชิญท่านต่อไปครับเวลาใกล้หมดแล้วครับครับผู้พันครับอนุญาตค่ะผู้พันค่ะอนุญาตได้มั้ยครับค่ะเชิญจ้ะค่ะกัลยาค่ะผู้พันก็คือจากที่เคยได้คุยกับผู้พันน่ะนะคะว่าจริงๆแล้วตัวเองก็เคยอยู่ในบาร์เทอร์คาไทยแลนด์แล้วก็เทรดสินค้ากัลยารหัสอะไรเอ่ย8897ค่ะอ๋อยังใหม่อยู่เชิญครับค่ะก็แต่ว่าในส่วนที่เป็นบาร์เทอร์คาไทยแลนด์เนี่ยเราเทรดอยู่ตรงนั้นมาอยู่4ปีสิ่งที่จะแชร์ประสบการณ์นะคะว่าการที่เราเนี่ยเราจะพูดถึงบาร์เทอร์สมาร์ทให้เพื่อนเราหรือคนที่ใกล้ตัวเราเนี่ยเขาสนใจเนี่ยอันดับแรกเนี่ยในมุมมองของยายมองว่าเราควรต้องให้เขารู้ก่อนว่าการที่เข้ามาในฐานะของนักธุรกิจที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยเป้าหมายเนี่ยหลักๆคือเราไม่ได้จ้องที่จะไปที่บิ๊กพอยต์เราต้องเทรดสินค้าแล้วให้มันเป็นองค์กรที่มันมีการซื้อการขายที่เราเห็นผลลัพธ์ได้จริงๆอันนั้นที่หนึ่งเขาต้องเข้าใจว่าเขาต้องมีสินค้ามาทำแล้วก็เราเองเนี่ยจะได้พอยต์ได้ยังไงก็คือเราต้องมีสินค้าของเราเข้าไปเทรดด้วยเทรดซื้อขายไปซื้อมาอันนี้มันจะทำให้เราเกิดเขาเรียกว่าวงจรการหมุนเวียนของตัวพอยต์ที่เกิดขึ้นแล้วมันจะทำให้เราเห็นภาพว่าในรูปของบาร์เทอร์สมาร์ทเนี่ยมันไม่ใช่เป็นในเรื่องของของการที่จะมาเทรดตัวเหรียญ okay. มันคือการเทรดสินค้าจริงๆส่วนในเรื่องของเหรียญเนี่ยพอยต์ของมันอยู่ที่ว่าตรงนี้ค่ะว่าเมื่อเราเทรดแล้วเนี่ยจากประสบการณ์ของยาเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกเทรดบาทของบาร์เทอร์คาไทยแลนด์เนี่ยเราเทรดไปเทรดมาเนี่ยเราเหลือเทรดบาทเนี่ยอยู่ในมือที่เยอะมากเขาไม่มีการต่อยอดว่าเทรดบาทเนี่ยถ้าเราไม่อยากไปเทรดสินค้าในกลุ่มแล้วนั่นหมายถึงว่าความต้องการของเราเนี่ยลดลงแต่เรามีเหรียญอยู่ในมือมากเนี่ยเราไม่มีที่ไปเพราะตรงนี้แหละที่มันต่อยอดของบาร์เทอร์สมาร์ทเนี่ยที่ต่อยอดในเรื่องของตัวเหรียญในอนาคตอันนี้คือเราถึงให้เขาเข้าใจว่าการที่เราจะมองเนี่ยว่าตรงนี้มันสามารถไปได้นะที่เราจะเก็บเหรียญเนี่ยแล้วเหรียญเนี่ยมันมีอนาคตอย่างไรทีนี้มันมีคนคำถามเหมือนกันว่าคนที่คุยกับเราว่าเอ๊ะเหรียญต่างๆเนี่ยที่เป็นสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยต่างประเทศเขาทำทั้งนั้นเลยเราจะเชื่อได้ไงว่าคนไทยที่เราทำเนี่ยเก่ง
พราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องให้เขาเห็นเลยว่าอันนี้คือสิ่งที่คลิปต่างๆที่ท่านผู้พันได้พูดไว้เนี่ยเราถึงส่งให้เขาดูให้เขาได้ฟังวิสัยทัศน์ของเจ้าของแพลตฟอร์มว่าในตรงนี้เนี่ยทางเจ้าของเราเนี่ยเขามีมุมมองอย่างไรแล้วเราก็ต้องอธิบายให้เพื่อนเราเนี่ยเข้าใจว่าตรงนี้ไม่ทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันไม่ได้มีการการันตีว่าอยู่ถือบิตคอยน์แล้วเนี่ยอนาคตอยู่ไว้แน่มันอยู่ที่ว่าเรากำลังเล่นกับเขาอยู่เรากำลังเชื่อตามในสิ่งที่เราจะเชื่ออยู่ว่าวันนี้เราอยากเข้าบิตคอยน์เนี่ยเราสามารถเข้าได้ไหมเราเข้าได้ถ้าเรามีตังค์เยอะแต่ถ้าเราไม่ได้มีเงินเยอะเราเสียดายมากเลยทำไมเราไม่เข้าย้อนหลังไปเมื่อ5ปีที่แล้ว7ปีก่อนหรือแม้แต่10ปีก่อนนั่นแหละคือสิ่งที่เรามามองว่าทำไมเราถึงอยากเข้าบิตคอยน์ในตอนนี้เพราะเรากำลังจะเล่นกับโอกาสเรากำลังจะจับกับโอกาสว่าในอนาคตเนี่ยเราเห็นภาพแล้วว่าบิตคอยน์เนี่ยมันคือสกุลเงินดิจิตอลมันคือคริปโตเคอเรนซีตัวหนึ่งอ่ะที่อนาคตเนี่ยมันต้องเปิดกว้างแน่แล้วเราก็เลยเอาพอยท์ที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยใครอยากเทรดก็เทรดของไปถ้าใครเข้าใจตรงนี้แล้วอยากเก็บอยากเหมือนกับเป็นการถือหุ้นระยะยาวอ่ะเราค่อยเข้ามาถือส่วนในเรื่องของหน้าที่ของผู้พันเนี่ยที่ต้องดูแพลตฟอร์มดูกระดานตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องทำไปที่เคยเรียนถามผู้พันว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยเรามั่นใจได้แค่ไหนว่าตัวสกุลเงินดิจิตอลของเราเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราจะเทรดบนบอร์ดได้เหมือนกับบิตคอยน์อันนี้ก็คือสิ่งที่ให้ผมตอบนะครับเราต้องเชื่อกับทางผู้พันนะคะให้ผมตอบอันดับแรกเลยก็คือว่าผมเนี่ยอยู่บัตเตอร์การ์ดมา13ปีผมเคยซื้อแฟรนไชส์บัตเตอร์การ์ดตอนนั้นสาขาแจ้งวัฒนะและบริหารเองจะได้เข้าใจว่าผมเนี่ยมีภูมิความรู้ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเนี่ยแล้วผมรู้เลยว่าปัญหามันคืออะไรนะครับผมถึงได้มาสร้างบัตเตอร์สมาร์ทด้วยตัวผมเองจริงๆเราไม่ควรจะเอ่ยชื่อเขาหรอกนะครับขออนุญาตนะครับเนื่องจากว่าเอ่ยก่อนก็เลยอยากพาดพิงนิดนึงนะครับสิ่งที่เราชัดเจนก็คือวันนี้เรากำลังจะแก้โจทย์เศรษฐกิจไม่ดีเงินสดก็ไม่มีเอาสินค้ามาแลกกันไหมนะครับสร้างโลกใบใหม่ไม่ใช้เงินเห็นไหมครับฉะนั้นเรากำลังทำงานชิ้นนี้อยู่มันก็กลับไปว่าการสร้างโลกใบใหม่ไม่ใช้เงินเนี่ยเราจะใช้อะไรมันก็คือใช้พอยต์กับบิตคอยน์เมื่อ2ปีที่แล้วหรือเกือบ3ปีเนี่ยผมทดลองทำอย่างที่คุณยาว่าแล้วคุณยาใช่ไหมครับใช่ค่ะผู้พันเราไม่มีบิตคอยน์เราก็ต้องพูดอย่างนั้นแหละที่คุณยาสื่อเนี่ยถูกเราเกิดมาจากการที่ไปแนะนำเรื่องบาเทอร์พอจบบาเทอร์เสร็จก็อธิบายว่ามันมีบล็อกเชนมันมีบิตคอยน์นะเราก็ทำอย่างเงี้ยที่คุณแนะนำมาเราทำจนครบแล้วแล้วเราก็พบว่าปัญหาตามมาเยอะมากเลยสังเกตไหมเวลาชวนใครปุ๊บก็จะถามว่าแล้วถ้าผมแลกกับคุณแล้วผมจะแลกอะไรกับใครแล้วผมจะซื้ออะไรได้บ้างก็ชัดเจนก็พูดกันอย่างเงี้ยผมไม่ได้มีปัญหานะทรัพย์ผมเนี่ยจะให้ผมขายบ้านสักหลังนึงก็ได้ขายเสร็จแล้วยังไงล่ะแล้วผมซื้ออะไรได้บ้างทุกคนก็อธิบายมาเยอะแยะเลยแล้วเขาบอกก็ผมไม่ได้อยากได้อ่ะเนี่ยคือปัญหาฉะนั้นสิ่งที่เราวางไว้เป็นยุทธศาสตร์เลยก็คือบันได3ขั้น1ทรัพย์ทั่วไป2ทรัพย์เกินล้าน3บิตคอยน์ถ้าทรัพย์ราคาเป็นล้านแลกกันได้อันนี้เอาตรงๆนะถ้าบ้านที่ดินรถยนต์คอนโดซับราคาเป็นล้านล้านน่ะแลกกันได้คุณว่าซับทั่วไปจะมีปัญหาไหมฉะนั้นซับทั่วไปอ่ะไม่มีปัญหาหรอกแต่ที่มันมีปัญหาเพราะว่าซับราคาเป็นล้านล้านน่ะมันยังแลกกันไม่ได้ส่วนซับราคาเป็นล้านล้านเนี่ยมันแลกกันไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะมันน่ะไม่ได้อยากได้พอยต์ไงมันไม่ได้อยากได้ซับเล็กมันเลยเป็นที่มาว่าเราต้องหาซับที่ใหญ่ขึ้นนั่นก็คือที่มาของการออกเหรียญบิตคอยน์เพียงแต่ว่าคิดเองมันคิดไม่ออกไงถ้าโลกมันไม่เกิดบิตคอยเมื่อโลกมันเกิดบิตคอยเราก็เลยก๊อปปี้บิตคอยมาทำเหรียญชื่อบิตคอยไงฉะนั้นเอาว่าเข้าใจตรงกันก่อนว่าวันนี้บิตคอยมี21ล้านเหรียญบิตคอยก็มี21ล้านเหรียญ นะครับแล้วต่อมาบิตคอยกับบิตคอยเหมือนกันอยู่เรื่องนึงออกด้วยระบบบล็อกเชนตรวจสอบได้เราออกด้วยอีเธอเรียมแพลตฟอร์มเข้าไปที่อีเธอร์สแกนก็ตรวจสอบได้เลยว่า21ล้านเหรียญจริงแต่ที่ต่อมาก็มีอีกว่าเราเนี่ยไม่ได้รีบที่จะเข้ากระดานเราอยากจะเข้าเมื่อเรามีสมาชิกสัก1ล้านธุรกิจทั่วโลกซึ่งมันอาจจะใช้เวลาจากนี้ไป
ฉลองครบรอบ10ปีแต่เชื่อไหมผมมองไปรอบข้างเนี่ยหลายคนจะไม่รอดแล้วอะทรัพย์ใหญ่ๆก็ยังไม่กล้าขายเพราะอยากเปลี่ยนเป็นเงินให้เร็วที่สุดตรงเนี้ยมันทำให้ผมอยากจะย่อเวลาถ้าทำได้นะตอนนี้ผมก็ยังยอมรับว่าอยู่ในช่วงศึกษาทั้งหมดแหละนะครับถ้าทำได้เนี่ยผมอยากย่อเวลาเหลือแค่5ปีหรือ6ปีแล้วผักมันเข้าไปอยู่ในกระดานให้ได้แล้ววันนี้สิ่งที่เราเริ่มตั้งทีมก็คือตั้งทีมศึกษานะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะตั้งทีมศึกษาว่าโอกาสที่เราจะเข้าไปอยู่ในกระดานใบนั้นเนี่ยเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งสัญญาณค่อนข้างดีเพราะเราใช้ทัสโซเลตอยู่แล้วแล้วโมเดลเราเนี่ยน่าสนใจสิ่งหนึ่งที่เราต้องชัดก่อนก็คือเราต้องมีจำนวนสมาชิกให้มากกว่านี้เห็นไหมครับฉะนั้นหน้าที่เราก็คือพาคนเข้ามาอีกนะครับนั่นแหละคือจุดตอนนี้ในการคุยกับคนเนี่ยมันมีปัญหาอย่างหนึ่งถ้าเรานำเสนอเรื่องบาร์เทอร์เนี่ยเขาจะเข้ามาด้วยแนวความคิดของการแลกของโดยเฉพาะบาร์เทอร์การ์ดถึงไงเนี่ยเราโตมาจากการแลกของจริงๆผมก็เลยคิดว่าขนาดนี้เราเชื่อเรื่องเทคโนโลยีไหมล่ะผมอยากจะถามว่าลองนึกภาพตามนะถ้าเราเลือกได้ระหว่างพายเรือทวนน้ำกับตามน้ำเราจะเลือกอะไรค่อยๆ คิดตามนะมันไม่ได้ผิดนะฮะจะตอบมุมไหนก็ได้แต่ระหว่างพายเรือทวนน้ำกับตามน้ำคุณจะเลือกอะไรเทคโนโลยีผมกำลังคุยเรื่องเทคโนโลยีนะเทคโนโลยีก็เหมือนกันคุณว่าเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเรารู้อนาคตมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเราไปดักทางกันไว้ก่อนได้พวกเราจะรวยได้ไหมล่ะตรงเนี้ยที่ผมไม่ยอมขายบาร์เทอร์สมาร์ทคือตรงนี้ผมอยากจะขายเทคโนโลยีแล้วเพราะวันนี้บล็อกเชนมันชัดมากเลยถ้าผมพาพวกเราไปสู่ตรงบล็อกเชนได้แล้วเรารวยได้คุณว่าสุดยอดนะวันนี้เราอยู่ยุคอินเทอร์เน็ตยุคต่อจากอินเทอร์เน็ตคือยุคบล็อกเชนแล้ววันนี้บาร์เทอร์สมาร์ทก็ออกแบบแล้วเราใช้บล็อกเชนเนี่ยมาสร้างโลกใบใหม่ไม่ใช่เงินกัดเราออกเหรียญชื่อ Bitcoin เห็นไหมครับมันชัดเจนมากเลยแล้วเราก็ทำให้ทุกคนเห็นเลยว่า Bitcoin เป็นเหรียญที่มีจำกัดทำเพิ่มไม่ได้วันนี้ราคาเท่านี้ก็จริงแต่วันหน้ามันจะมีราคาเพิ่มขึ้นยิ่งมันอยู่ในกระดานมันเป็นหลัก Demand Supply ฉะนั้นผมกล้าแม้กระทั่งว่า21ล้านเหรียญเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้มันเหลือแค่11ล้านเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้นะว่ามันคำว่าเบิร์นได้คำว่าเบิร์นก็คือเผาทิ้งทำลายได้ฉะนั้นอีกไม่นานเหรียญจะเหลือน้อยลงเพื่ออะไรเพื่อมันจะเกิดคุณค่ามากขึ้นแล้ววันที่เหมาะสมซึ่งไม่รู้วันไหนเมื่อเรามี 50,000 ธุรกิจแล้วดูแล้วว่าเราเข้ากระดานแล้วไม่เสียเปรียบเหรียญเราไม่ลงแน่ๆวันนั้นเราจะตัดสินใจอีกทีนึงนะครับแต่ทั้งหมดมันเป็นเป้าหมายที่เราจะเดินไปตรงนั้นส่วนใครสะดวกจะเล่นก็เล่นไม่เล่นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะถึงยังไงการแลกเปลี่ยนในกระดานของเราก็ยังมีเหมือนเดิมเรายังเอาพอยต์กับบิตคอยน์แลกเปลี่ยนกันไปมาด้วยกันไม่ใช้เงินก็ยังเป็นเรื่องปกติอยู่นะครับขออนุญาตตอบสั้นๆก่อนแต่ถ้าลึกยังไงเดี๋ยวเราคุยกันหลังใหม่ได้นะครับขอบคุณครับก็น่าจะอีกสักคำถามนึงครับเชิญครับครับผมเชิญครับสักครู่มีอีกท่านนึงถามมาพร้อมๆกันเดี๋ยวเชิญอีกท่านนึงครับเปิดไมค์ถามได้เลยครับครับผมธีรเดชนะครับลา8602ครับก็ไม่ถามนะอยากจะสนับสนุนแนวคิดของบาร์เทอร์สมาร์ทเรานะครับถือว่ามาถูกทางแล้วนะฮะแล้วก็หลักการของการทำงานเนี่ยผมเห็นด้วยครับที่ใช้หลักการ632นะครับหลักเนี่ยครับเราเปิดใจก่อนถูกต้องนะครับการตลาดนะฮะแล้วก็3หลักนี้ครับก็เปิดการตลาดนะครับแล้วก็2หลักสรุปให้ตัดสินใจถือว่าถูกหลักแล้วครับนี่การตลาดถ้าเราเปิดเยอะๆมันก็เบลอแต่ว่าเมื่อ6หลักนี้ถูกหลักครับถือว่ามันกระชับแล้วก็ไม่เรียกว่าทำให้คนงงคนเบลออะไรประมาณนี้6หลักนี้ประทัดรัดนะที่สามารถจะทำให้เขาตัดสินใจเข้ามาสู่บาร์เทอร์สมาร์ทของเราได้ในธุรกิจของเรานะครับแล้วสิ่งหนึ่งครับที่เราควรจะทำใช้6หลักแล้วก็3หลัก2หลักเนี่ยนะครับ6 3 2เนี่ยนะฮะเพื่อที่จะรีครูทคนเข้ามานะครับให้ถึงพอยต์มากๆนะครับเมื่อพอยต์มากครับบิ๊กพอยต์ก็จะมากตามแล้วก็ทำให้ธุรกิจเราแข็งแกร่งเร็วขึ้นนะฮะแล้วเราก็จะสามารถไปสู่เป้าหมายตามที่ผู้พันสรุปให้เราได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็กลับไปที่จุดอ่อนของบาร์เทอร์สมาร์ทอีกเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากเราเป็นองค์กรใหญ่แล้วเรามีจุดอ่อนมีแค่2เรื่องก็คือจำนวนกับคุณภาพฉะนั้นสิ่งที่เราต้องผลักดันก็คือเ
ทำจำนวนให้มากที่สุดทำจำนวนให้มากที่สุดแต่ขนาดเดียวกันคุณภาพก็ต้องตามมาด้วยฉะนั้นขอว่ารับเฉพาะคนที่มีธุรกิจเท่านั้นคัดเลือกธุรกิจเถอะครับช่วยผมด้วยธุรกิจยิ่งดีเท่าไหร่มีคุณภาพเท่าไหร่เราก็จะมีพอยต์มีบิ๊กพอยต์ไว้แลกเปลี่ยนในการจับจ่ายใช้สอยเป้าหมายของเราก็คือจากนี้ไปเราต้องมีทุกจังหวัดครับจากนี้ไปเราจะบุกทุกอำเภอทั่วประเทศไทยหลังจากที่ครบหมื่นธุรกิจแผนการตลาดจะมีอะไรตื่นเต้นอีกเยอะเลยคุณจะไม่อยากบอกว่าคุณจะนึกไม่ถึงอีกหลายเรื่องเพียงแต่ว่าผมรอตรงนี้จริงๆเราขาดอีกสักหมื่นหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากนะครับจาก10เราทำเป็น100ได้จาก100เราทำเป็น1,000ได้จาก1,000ทำไมมันจะแตะ10,000ไม่ได้เพราะตอนนี้มันขาดอีกนิดเดียวแล้วถ้าจาก10,000ทำไมมันจะแตะ50,000หรือ100,000ไม่ได้แล้วถ้ามันเป็น100,000ได้ทำไมจะเป็น200,000 500,000หรือเป็นล้านหนึ่งไม่ได้ผมไม่ได้คิดจะทำแค่ประเทศไทยวันหนึ่งเราจะไปอาเซียนแล้วเราจะไปทั่วโลกให้ได้ด้วยพอยต์กับบิ๊กพอยต์นี่แหละแล้วมันจะสนุกสนานมากเลยผมกล้าพูดคำนี้ว่าสร้างโลกใบใหม่ไม่ใช้เงินฝากคิดนะครับแล้วตื่นเต้นกับมันวันนี้มีผู้ชายคนนึงเป็นคนไทยซึ่งหลายคนก็ดูถูกเขาอะไรที่เป็นคนไทยอ่ะมันโดนดูถูกตลอดนะครับแต่เขาก็กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำออกมาว่าเราตัวน้อยๆนี่แหละคุณรอนก็ไม่มีแต่เรารู้แล้วล่ะประเทศเนี้ยไม่มีเงินสังคมวันนี้ก็ไม่มีเงินเราจะอยู่กันยังไงเราแค่เอาความเสียสละเอาใจมากองรวมกันแล้วเรามารวมตัวกันสร้างโลกใบใหม่ไม่ใช้เงินอย่างที่ผมพูดไปเมื่อวานเนี้ยถ้าเกิดอะไรขึ้นคุณรู้ไหมคนที่ติดคุกคนแรกคือผมฉะนั้นมันไม่คุ้มเลยถ้าผมจะทำอะไรที่มันเสี่ยงกฎหมายอ่ะพูดตรงๆฉะนั้นทุกครั้งทุกเส้นทางผมจะต้องระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ไปด้วยนะครับเหรียญไม่มีการขายเรามีไว้แจกเท่านั้นถึงเราจะออกมาเท่านี้ก็จริงแต่ถ้าเราจะลดลงเหลือเท่านี้ก็ไม่ได้มีความผิดอะไรและเรายังคงแจกเหมือนเดิมจะไม่มีการขายจนกว่าวันนั้นจะมาถึงแต่ถ้าวันนั้นกฎหมายไทยห้ามหรือเกิดการขัดขวางเราก็ยังไม่เอาเข้าคือเราจะต้องทำทุกอย่างจนสมบูรณ์แต่แน่ๆตอนนี้ที่เราคิดก็คือเข้าแล้วเหรียญต้องไม่ตกเท่านั้นเองมันก็เลยเกิดกระบวนการการคิดนี้ขึ้นครับก็ค่อยๆติดตามนะผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องใหม่แต่ขอให้รู้เถอะว่าวันนี้เราอยากให้ทุกคนนักธุรกิจเข้ามาด้วยแนวความคิดบล็อกเชนจริงๆใครเข้าไปที่ร้านอาหารบางโพเนี่ยชื่อร้านอาหารวิเศษไก่ย่างคุณจะภูมิใจนะเจ้าของร้านเนี่ยชื่อคุณติ๊กเขาจะนั่งคุยกับพวกเราด้วยทุกคนแล้วเขาพูดชัดเจนนะครับมากินที่ร้านเขาเนี่ย 1,000 พอยต์ทุกโต๊ะแต่ถ้าจ่ายด้วยบิ๊กพอยต์ให้ 2,000 เนี่ยแนวความคิดอย่างเงี้ยมันเกิดจากเขาเริ่มต้นจากรักบิ๊กพอยต์ตั้งแต่วันแรกที่ภูเก็ตเราใช้แนวความคิดนี้ทั้งหมดที่สมุยเราใช้แนวความคิดนี้ทั้งหมดและที่โคราชเราก็ใช้แนวความคิดนี้ทั้งหมดส่วนกรุงเทพยอมรับว่าเราจะต้องรวมตัวกันเสียดายว่าช่วงนี้มันรวมตัวกันยังไม่ค่อยได้ก็เอาว่าติดต่อมาหลังใหม่นะครับคุยกับกวางก็ได้เราจะสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งกันขึ้นจากการใช้ไลน์นี่แหละใช้ซูมนี่แหละเพื่อทำให้มันเกิดการพัฒนาขึ้นให้ได้ในช่วงโควิดวิกฤตมันก็มีโอกาสซ่อนอยู่จริงๆมีใครอยากจะปิดท้ายสักคนไหมครับเชิญครับท่านผู้พันผมสนิท8032พรุ่งนี้เพิ่มอีกวันได้ไหมครับต่อเวลาด้วยครับเพิ่มเวลาด้วย โอ้โหเอาอย่างนั้นเลยแล้วผมจะมีเรื่องอะไรมาคุยแล้วพรุ่งนี้นี่นี่นี่กำลังดีแล้วตอนนี้กำลังดีไม่อยากให้จบไม่อยากให้จบเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ผมจะมาอยู่ด้วยนะครับเอาล่ะไม่ทิ้งนะครับพรุ่งนี้จะเป็นการทดลองไม่แจกพอยต์ดูนะครับแล้วดูซิว่าเพื่อนแท้เราจะกลับมากี่คนวันนี้ถือว่าเป็นวันที่มอบพอยต์อีกครั้งนึงนะครับแต่พรุ่งนี้จะขอไม่แจกแต่ผมจะมาอยู่ด้วยนะครับอาจจะมีใครมาขั้นสักคนนึงแล้วผมจะมาเติมเต็มให้อีกนะครับเพื่อให้พวกเราได้ถามตอบกันให้เต็มที่นะครับสู้ครับผมคิดว่าวันนี้อยากให้กำลังใจทุกคนจริงๆเราไม่ได้มีทางเลือกเยอะจริงๆนะครับพี่ทิพย์ยกมือมาครับพี่ผู้พันครับพี่ทิพย์ก็วันนี้ปรับปรื้มมากเลยนะคะผู้พันที่มีการเผาเหรียญนะคะแล้วก็ที่ปะค่ะคือขายเพชรอยู่นะคะ1074นะคะจะเรียนกับขอบคุณท่านผู้พันแล้วก็มีแนวความคิดดีๆเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะซึ่งเราหนักฟันฝ่ากันมาตั้งแต่เรามีพอยต์จนวันหนึ่งเรามีบิ๊กพอยต์จนวันหนึ่งเรามีการ
ปรับเปลี่ยนขึ้นลอยตัวจนสถิติกราฟต่างๆที่เกิดจากการตัดสินใจของผู้พันเนี่ยทิพย์เนี่ยทราบซึ้งมากทุกพันเลยว่าไม่รู้ว่าอัจฉริยะคิดได้อย่างไรถึงมีความคิดบางอย่างออกมาได้ขนาดนี้ซึ่งณวันนี้ทิพย์ก็มีความรู้สึกว่ามันเกิดอะไรใหญ่ๆขึ้นในบัตเทอร์สมาร์ทอีกแล้วอยากจะให้ทุกคนนะคะเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่นำของเราเนี่ยนะคะฟันฝ่ามาทุกอย่างเนี่ยเพื่อพวกเราทั้งนั้นไม่ใช่พวกท่านนะคะท่านยังเน้นถึงคุณภาพเลยทำไมตัวเลขก็ได้แต่ทำไมท่านยังเน้นคุณภาพอยู่นั่นแหละค่ะว่าเราต้องเอาสมาชิกที่เป็นนักธุรกิจแท้ๆเข้ามาซึ่งวันนี้ค่ะทิพย์ก็ปรับปื้มมากเลยที่ผู้พันได้มีนโยบายตัวใหม่นี้มาอยากให้ทุกคนเข้าใจและศึกษาข้างหลังจากวันนี้นะคะว่าความหมายของผู้พันคืออะไรนะคะแล้วพวกคุณจะมาขอบคุณผู้พันทุกคนเลยค่ะอันนี้ไม่ได้เตรียมนะคะ ขอบคุณมากคุณพันโอเคครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้คุณทิพย์ก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขมานานแล้วก็มีเหรียญอยู่พอสมควรแล้วผมคิดว่าใครๆก็รักเหรียญครับผมเองก็รักเหรียญแต่ผมเสียสละครับผมรู้ว่ามันเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากเลยหลายคนทักผมว่าผู้พันอย่าเพิ่งประกาศอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งตัดสินใจคิดให้ดีคิดให้รอบคอบแต่ผมบอกได้เลยครับผมจะสละบางอย่างเพื่อบางอย่างครับแล้วคุณจะได้เห็นว่าประเทศไทยมีคนไทยกลุ่มนึงมีพวกเรานี่แหละอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยใช้พอยต์ก็ได้บิ๊กพอยต์ก็ได้บางคนอยากเปลี่ยนเป็นเงินก็ได้มันต้องไวมันต้องเร็วเพราะผมกลัวพวกเราเนี่ยจะไม่รอดครับนี่คือหัวใจของผมผมมองแล้วผมสัมผัสจริงๆผมรอได้แต่ผมไม่มั่นใจว่าเพื่อนๆผมนักธุรกิจที่กอดคอมากับผมเนี่ยจะรอกันไหวไหมฉะนั้นโควิดรอบนี้ทำให้ผมตัดสินใจอีกแล้วฉะนั้นขอให้พวกเราสู้ด้วยกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนขอบคุณอาจารย์หนึ่งขอบคุณทีมงานหลังบ้านทุกคนที่ผลักดันให้มีวันนี้ขอบคุณผู้นำจังหวัดทุกคนที่มุ่งมั่นทุ่มเทกันจริงๆและวันนี้ผมเห็นเลยว่าคุณภาพที่เข้ามาเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆจริงๆหลังจากโควิดผมอยากเห็นพวกเราจัดทัวร์เดินทางกันทั่วประเทศเลยเรามีที่พักแม้กระทั่งสมุยภูเก็ตคือมันน่าจัดเทาละวานแรลลี่สักรอบหนึ่งนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนครับแล้วมีอะไรเดี๋ยวโทรหลังใหม่ผมอยากอธิบายทุกๆคนด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วพรุ่งนี้มาพบกันครับผมจะมาเสริมให้อีกพรุ่งนี้ครับผมขอบคุณพ่อพันค่ะพร้อมเดินทางครับครับเจ้ามันคุณครับผมเป็นผู้พันค่ะขอบคุณผู้พันค่ะผู้พันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณจันหนึ่งครับครับจันนี่ครับขอบคุณครับครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้19:15 น.นะครับเชิญทุกท่านอีกครั้งครับสวัสดีครับจันครับคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับท่านครับขอนด้วยนะแล้วทำบุญนั่งสมาธิแผ่เมตตามาฝากท่านด้วยนะครับเป็นห่วงเนื้อไม่เป็นแฟนแม่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับไปคุณแม่